สวัสดีครับอ้าวแก้วเข้าเฟรมสวัสดีครับก็พิมพ์มาดิพิมพ์ไปเลยตอนนี้พี่โจกำลังแชร์นะครับครับผมกำลังแชร์ไปเฟซตัวเองนั่นแหละชึก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 โอเคประมาณนี้ผมเรียงสเตตทุกอย่างผมเข้าข่าวด่วนก่อนได้ไหมได้สลับมาจอนี้เลยเข้าข่าวด่วนกันเอาข่าวด่วนกันเดี๋ยวนึงก็ด่วนไปตอนนี้มีคนอยู่ทั้งหมด37คนนะครับโอ้ยินดีครับยินดีรายงานตัวกันด้วยนะครับทั้งหมด37ท่านนะครับที่มานั่งดูจริงๆเราไลฟ์วินสเปกเตอร์กันโคตรบ่อยเลยเนี่ยส่วนตัวนะเนี่ยจริงๆอ่ะคือทุกคนอ่ะเดาทางถูกแล้วใช่แบบว่าเดี๋ยวเราไลฟ์เสร็จแล้วจะออกทะเลใช่มั้ยวันเนี้ยเราเปลี่ยนเลยเราออกทะเลแม่งก่อนเลยออกทะเลก่อนเลยเออไปอ่ะอันนี้บันไดเวนเดอร์บิสเนสอินทิเกรตโมเดลครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นกาจาปองที่บ้าบอคอแตกที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยอ่ะเลื่อนให้ดูก่อนแป๊บนึงปรับคอมเมนต์ให้ยายก่อนสายตาไม่ดีอ่ะโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรงานอินทิเกรตโมเดลก็คือเป็นกาจาปองที่แบบว่ามีคุณภาพสูงขึ้นใช่อันนี้เป็นงานของมาชินก้าแซดนี่คือไข่กาจาปองนะเว้ยแล้วมันก็คลี่คลายออกมาเป็นไส้ในของมาชินก้าครับเท่ไหมเท่เท่และเลื่อนลงมาเป็นบัสใช่ไหมเออนี่แล้วสามารถเอาทั้งสองลูกเนี่ยมารวมร่างกันเป็นครึ่งครึ่งได้เข้าใจเลื่อนลงไปนี่มียาเนี่ยมันยามีฐานให้ด้วยผมชอบที่เขาเอาลูกกระจับปองมาทำเป็นฐานนี่แหละมันเจ๋งครับมันเจ๋งในแนวของการดีไซน์ใช่แล้วก็เอาสามลูกมารวมกันเป็นแบบนี้ว้าคุณถ้าชอบหุ่นมาชินก้านะอันนี้ ควรมีแล้วเร็วๆนี้มันจะออกมาชินก้าเพอร์เฟกต์เกรดนะ1ต่อ60ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว 4,000 กว่าบาทเท่านั้นครับใครมี P บอกด้วยแล้วกันไม่ได้ P ไว้อันนี้มีทั้งหมด A B C 3แบบครับความสูงรวมกันนะอินทิเกรต3พาร์ทอ่ะรวมกัน20ซมนะก็ประมาณนี้สนนราคา 1,500 เยนทั้งเซต Very cheap ใช่กดแค่3ลูกเท่านั้นครับแต่ถ้าสั่งได้ถ้าอยากกดก็กดอยากสั่งก็สั่งใช่แต่ผมว่าเซฟๆสั่งดีกว่ากลัวซ้ำครับอ่ะโอเคเรากลับเข้าบ้านเราก่อนครับอ่ะอ่านคอมเมนต์ซิเมื่อกี้เหมือนแวบๆมีคนให้อวยพรอะไรอ่ะพี่โจครับคุณจตุพรบอกคืออวยพี่ครับอวยพรให้ผมหน่อยผมจะปัดฉิมนิเทศแล้วครับจบม.3แล้วปัดฉิมนี่คือจบใช่ไหมใช่ก็อ่ะน้องจตุพรนะม.3นี่เล่าให้ฟังมันเป็นวัยที่หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะจริงๆการขึ้นม.4เนี่ยน้องจะเลือกได้ว่าน้องจะไปสายไหนครับมันมีทั้งสายธรรมดาที่ต่อเข้าไปม.4มัธยมกับสายวิชาชีพเลยน้องเลือกแบบไหนน้องคิดไว้เลยครับนะแล้วก็ทำแบบนั้นให้มันทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็วูสักสองทีอันนั้นร้องเพลงอ๋อคือ1 2 3เนี่ยมันคือเหมือนปูพื้นเพื่อไปหาสิ่งที่เราชอบจริงๆสิ่งที่เราจบมาแล้วเป็นอาชีพใช่แต่พอขึ้นม.4เนี่ยเราต้องจริงจังกับชีวิตละคือต้องรู้แล้วว่าเราจะไปเรียนต่ออะไรในอนาคตมันจะแบบเลื่อยเปื่อยแบบ1 2 3ไม่ได้แล้วนะครับใช่นั่นแหละสู้ๆนะน้องใช่ครับจริงผมก็เลื่อยเปื่อยนะมั้ยทุกวันนี้เลยเป็นเงี้ยวันเดลอุลตร้าแมนซีโร่ที่เป็นชุดก่อนแล้วนะครับเป็นยังไงวะเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้คุณภาคภูมิแจ้งข่าวมานะนี่คุณสีรอสเหรอครับอ่านชื่ออะไรสีละออสสีรอสบอกเจโจสเน็กไอเห็นแล้วเห็นแล้วสวยสวยสวย1ต่อ12แต่เล็กไปหน่อยชื่อรุ่นเหมือนที่ผมเคยเรียนแคลคูลัสเลยมาชินจ้าอินทิเกรตนะอินทิเกรตนี่คุณอนันต์บอกฟังไปทำงานไปได้ครับฉะนั้นเราจะเงียบล้อเล่นล้อเล่นสัญญาณไม่เสถียรเลยครับเล่นๆหยุดๆเหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยเน็ตเราแรงปี๊ดเลยนะตอนนี้เฟรมเรทเราปกติค่าส่งไปที่ YouTube 5.9 เมกปกติครับ YouTube ใช่เหรอเอ้ยส่งไปที่ Facebook อ๋อโอเค6เมกผมตั้งบิตเรทไว้10เมกแหละแต่มันก็ส่งไป6เมกเต็มที่ของมันละอ้าวโทษยังไม่ได้กดแชร์อู้ออนมาแล้วภาพเป็นไงเสียงเป็นไงครับลืมถามเลยวันนี้มัวออกทะเลแบบด่วนๆไปก่อนตรงนี้ใช่ๆอ้วนมาแล้วชิงสับขาหลอกไงทุกคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวออกทะเลเราออกทะเลก่อนเลยลืมเร่งไมค์ดีกว่าโอเคปกติครับลื่นโอเคนะอาจจะต้องเช็คเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนบางค่ายเขาจะย้ายจาก 4G ไป 5G จะมี
สัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆของทุกคนนะครับจะมีปัญหาหน่อยโอเค 1080ได้60 fps โอเคปกติครับ Figure Light Stand Ultraman Zero เหรอมันคือไอ้นี่หรือเปล่าทีก้าหรือเปล่าเห็นอยู่พี่ไปตัดงานครับผมใช่เดี๋ยวไม่มีออนวันชั้นหน้าอ่ะเล่าเรื่องหัวข้อหลักของเราก่อนนะลืมไปแล้วเนี่ยวันนี้เราทำอะไรกันก็อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมาทีก้าเซ็ตมีคนทำไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วมีคนถามเรื่องอะไรวะ SFF Win Spectre หาซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็อธิบายไปว่ามันหาซื้อค่อนข้างยากครับเออแล้วผมเพิ่งได้มาได้ส่งต่อจิตวิญญาณมาอีกแล้วจากพี่คณะชัยขายให้ครับนะวันนี้เดี๋ยวเราเอากล่องให้ดูวันนี้จะมารีวิวให้ดูถึง3รุ่นเลยกล่อง2รุ่นแรกอ่ะที่เป็นเกาะเหล็กอ่ะครับอยู่บ้านนู้นแล้วมันอยู่ลึกมากนะไม่ต้องดูแล้วกันเอามาแต่ตัวเออแต่มันจะมีวินสเปกเตอร์มันจะมีเกาะเหล็กเขาเรียกแอคชั่นเป็นเกาะเหล็กนะตัวเกาะจะเป็นเหล็กเท้าเป็นเหล็กแต่เกาะจะเป็นพลาสติกมาพร้อมออปชั่นเลยครับแล้วก็ตัวที่2แล้วมันก็ไม่เคยออกของเล่นอะไรอีกเลยนะเออเป็นแบบ10ปี20ปีผ่านมาเนี่ยค่ายเมดิคอมออกแอคชั่นเวิร์คมาเป็นสเกลเล็กๆ 3.75 นิ้วออปชั่นพร้อมดีเทลพร้อมโหดสัตว์ในยุคนั้นเลยครับต่อมาก็เป็นอีกหลายปีเหมือนกันอะบันไดก็ออก SFF มา uh-huh. แต่ออกธรรมดาแค่ตัว Fire Water Bicycle เป็น P บันไดครับมาเดี๋ยวจะรีวิวตัวเก่าๆให้ดูอันนี้คือค่อนข้างช้านะผมหยิบค่อนข้างช้านะมันหยิบลำบากมันค่อนข้างบอบบางครับนี่ตัวเนี้ยจะเป็นเกาะเหล็กรุ่นเก่านะผมมันต้องเลือกอะว่าเราจะโชว์แบบไหนอะผมเลือกแบบใส่เกาะแบบเต็มสูบมาเลยครับข้างหลังจะเป็นพวกเครื่องดับเพลิงซีรีส์เนี้ยอ่ะฝากถือจับอย่างนี้นะอย่าให้ร่วงนะ โหหนักนะมีน้ำหนักมากหนักก็เหล็กไงข้อเท้าก็เป็นเหล็กนี่ตัวนี้เดี๋ยวถ้าใครดูในไลฟ์ไม่ชัดนะเดี๋ยวเรามีถ่ายรายการอยู่ดีนะอันนี้คิดว่าเป็นน้ำจิ้มไปก่อนครับตัวเนี้ยมีที่มาด้วยนะเรื่องจากไปยืนคุยกับเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยคุยเรื่องของเล่นนี่แหละครับก็พูดถึงเรื่องวินสเปกเตอร์กันเพื่อนผมบอกว่าคุ้นๆเหมือนกูมีตอนเด็กๆตอนนั้นนี่ขนหัวลุกเลยนะบอกบ้านมึงอยู่ไหนกูจะไปบ้านมึงกูจะซื้อต่ออะไรเงี้ยมันก็ไปรื้อมาให้แล้วมันบอกว่าไม่แน่ใจนะเว้ยของอาจจะไม่ครบเพราะเด็กๆกูเล่นกระจุยกระจายเลยแต่แม่กลัวเป็นคนเก็บและในหัวคือถ้ามึงเล่นเลอะแล้วแม่มึงเก็บเนี่ยแปลว่าแม่เขาต้องเป็นคนละเอียดเก็บครบแน่นอนสรุปครบทุกชิ้นก็เลยดีใจแล้วเพื่อนขายให้3กล่องพันเดียวถือว่าถูกที่สุดในโลกนี้แล้วแล้วเพื่อนบอกว่ากูขายให้เนี่ยมันไม่ใช่ราคาขายนะมึงห้ามขายต่อนะก็บอกกูไม่ขายแล้วกูเก็บยาวๆเลยเพื่อนชื่อมิมเพื่อนชื่อมิมนี่อันนี้เหล็กนะเดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวละกันครับอ่ะจะล้มไหมว่าเนี่ยกูเสียวจริงๆอ่ะตัวไฟเยอร์นี่นะก็เกาะมันจะถอดได้หมดเลยครับตรงเท้านี่จะเป็นเหล็กตรงหน้าแข้งก็จะเป็นเหล็กแล้วหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นเหล็กใครนึกถึงงานนี้ไม่ออกจะนึกถึงเซนเซย่าสมัยก่อนครับนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแล้วคืออันเนี้ยหน้ากล่องจะสวยมากเด็กๆผมจำได้อยู่ที่เดอะมอลล์งามวงวานอ่ะได้แต่ยืนมองชั้นอ่ะครับมีโปสเตอร์วินสเปกเตอร์มีกล่องเรียงกันเป็นตับเลยในสมัยนั้นราคาค่อนข้างแพงไหมในยุคนั้นถ้าจำไม่ผิดประมาณ800ต่อกล่องต่อกล่องโอ้โหเอาเรื่องนะ800สมัยก่อนเด็กชายโจในวันนั้นไม่มีสิทธิ์ได้กล่องนี้แน่นอนครับแต่พี่ท้ายซอยมีทุกตัว ก็ไปได้ไปยืนมองเขาตาเราห้อยเราห้อยปัจจุบันนี้ติดต่อพี่เขาแล้วนะคุยกันแล้วเคลียร์ปมไว้เก็บกันเรียบร้อยแล้วยังแต่คุยกันแบบเอ้ยทักทายกันจำผมได้ไหมครับเนี่ยอะไรเงี้ยคือจำได้อันนี้ตัวไฟเยอร์ครับจับมันนอนแล้วก็ได้ตัววอลเตอร์อันนี้มีนะฝั่งนี้มันจะมีที่บินอยู่ผมว่ามันล่วงอยู่ไหนสักที่นึงอ๋อนี่ล่วงอยู่นี่ไอ้ตัวนี้จะหลุดง่ายหน่อยครับตัวนี้จะเป็นเครื่องหาระเบิดอ่า
ปีกนะครับเท้าก็ยังเป็นเหล็กอยู่เหมือนเดิมปืนเปิลครบเลยอันนี้เก็บไว้อย่างดีตัวไบเคิลไบเคิลจะพิเศษหน่อยผมรู้สึกว่ามันเท่มันจะมีแขนกลเออแขนเอ็กโซสเกเลตันมันอะเท่อยู่ใช่ๆมันเป็นหุ่นกู้ภัยใช่ไหมใช่ใช่เป็นหุ่นกู้ภัยแล้วไบเคิลเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเด็กๆมันชอบเอาตรงล้อเนี่ยมาถลายที่พื้นจับไบเคิลแล้วเหวี่ยงไปกับพื้นตัวนี้เรียกว่าสืบต่อจิตวิญญาณเพื่อนมาครับเก็บไว้อย่างดีแล้วตัวเนี้ยซีรีส์เนี้ยนะผมยังขาดอยู่1กล่องกล่องนั้นน่ะมันจะเป็นกล่องแป๊บนึงนะหลุดชิบหายแล้วชิบหายแล้วสดก็เงี้ยนะครับของหลุดมันก็ต้องซ่อมเลยใช่ครับอ่ะอีกกล่องนึงที่ผมอยากได้อ่ะมันจะเป็นกล่องที่เป็นกระเป๋าเปิดมาจะมีครบ3ตัวเลยแต่ช่วงเกราะมันจะเป็นโครเมียมหมดเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างแต่มันค่อนข้างแพงในญี่ปุ่นในไทยก็รอหลุดๆถูกๆมาอยู่เหมือนกันครับผมถ้าได้มาก็ถ้าได้เกาะกล่องนั้นนะกับรถก็คือปิดไลน์วินสเปกเตอร์แล้วมีทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ที่มันผลิตออกมาแล้วในยุคนั้นถ้าไม่รวมพวกทิชชู่กับตะเกียบอ่ะนะครับต่อมามีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับงานเก่าไหมบอกว่าสตอรี่ฟังกี่ทีก็ดีนะครับได้ของมาจากเพื่อน very good เออใช่ใช่แล้วเพื่อนใจดีด้วยภาพส่งต่อความทรงจำอะไรเงี้ยครับเออใช่ดีครับพี่เคยดูอินุยาชิกิไหมครับมีงานสวยๆอินุยาชิกิคืออะไรครับชื่อมันคุ้นมากนะใช่ไอตัวที่เป็นหมาป่าป่ะคนเขียนรันมาป่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เลยอ่ะอันนี้เป็นงาน3นิ้วกว่าของค่ายเมดิคอมครับซีรีส์มันชื่อว่า Action Work มันออกเกียร์บันชาลีบันไชเดอร์มาอืมนะแล้วก็ตามด้วยวินสเปกเตอร์ซึ่งช็อกวงการในสมัยนั้นมากเพราะว่าวินสเปกเตอร์มันค่อนข้างเอาในยุคนั้นน่ะไม่มีใครดูแล้วอะแต่มันผลิตออกมาเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันเหมือนขนาดไหนตาเปิดเลนได้นะนี่หน้ากากเปิดได้หน้าอกใสไม่หน้าอกไม่ใสหน้าอกทำสีมาเมทัลลิกอุปกรณ์พร้อมเลยอ่ะไม่มีกั๊กเลยอ่ะเนี่ยดูอันเก่ากับอันใหม่เทียบให้ดูผมต้องเอียงยังไงวะเนี่ยให้มันถูกใจจอเนี่ยนี่เห็นไหมดีเทลคนละเรื่องเลยคืออันนี้มันสมส่วนขึ้นนะแต่อันนี้มันก็คือยังเป็นแบบว่าหลวมๆเก่าๆงานสมัยก่อนใช่แล้วก็จุดขยับนะครับทั้งตัวเยอะมากทำท่าอะไรก็ได้บ้าบออันนี้คือตัวไฟเยอร์นะครับต่อมาวอลเตอร์ถือให้วอลเตอร์นี่ท่าประจำต้องเป็นท่านี้วอลเตอร์ผมเอาไว้ทำท่าตลกวอลเตอร์สวยมากสวยสีตรงตามในหนังเด๊ะเลยดีเทลดีมากด้านหลังก็จะเป็นปีกก็ขยับขึ้นลงได้แต่ค่ายเนี้ยเสียอย่างนึงนะถ้าท่านผู้ชมจะซื้ออ่ะคุณต้องเก็บไว้ในที่ค่อนข้างเย็นเลยนะเพราะว่ามันเหนียวง่ายมากมันจะเริ่มคายเขาเรียกอะไรอ่ะคายน้ำมันออกมาครับงานมากี่ปีแล้วพี่เนี่ยเดี๋ยวเช็คพอสอให้แต่พี่ว่าน่าจะ10แล้วล่ะถ้า10ปีมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วผมว่าเรื่องความเสื่อมของวัสดุนะอันนี้ตัวไบเคิลครับไบเคิลผมก็ใส่พาร์ทที่เป็นมือคีมไว้เนี่ยจะให้ดูว่ามือคีมมันมีการพัฒนาขึ้นนะคือในเรื่องเป็นอย่างนี้เลยป่ะใช่ไอ้แขนนี้ก็มีเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับ SFF ให้ดูไบเคิลตรงล้อเนี่ยหมุนได้หมุนได้จริงคือเอาไปถลายกับพื้นได้เลยดีเทลข้างหลังก็ดีนี่คือไบเคิลเดี๋ยวเอากล่องให้ดูครับโอ้หมดมานั่งตอนแรกเอาทุกอย่างใส่ตะกร้าดูแล้วลองบวกๆราคาเล่นๆดูก็เสียวอยู่เหมือนกันนะกูซื้ออะไรไปวะเนี่ยแต่ดีเทลดีขึ้นเยอะเลยสมส่วนขึ้นอินุยาชิกิคือลุงไซบอกอ๋ออ่านคุณปู่ไซบอร์กใช่ไหม
ที่เขามีหนังหรือปะเออแต่มันไม่มีของเล่นเลยนะไม่เคยเห็นเลยว่ะออกโรงไปแล้วกันสึยังพอมีเห็นบ้างนะนี่อันนี้คือกล่องแอคชั่นเวิร์คครับอ๋อนี่จะมีพาร์ทข้างในอยู่อีกมีเต็มเลยมือนี่ให้มา11ถุงอ่ะปวดหัวเลย11ถุงนี่ไม่ใช่น้อยนะเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็จะมีเบอร์อยู่เออนี่ไงด้านหลังจะบอกว่าทำอะไรได้นี่คือด้านหลังนะครับแต่ละตัวก็จะบอกว่าโพสท่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีออปชันเป็นพวกถังน้ำมันน่ะที่เป็นน้ำมันที่พวกวอเตอร์ไบเคิลมันกินน่ะเออนั่นแหละบอกว่าหน้ากากเปิดได้นะครับปืนมีแบบไหนกีก้าสตรีมเมอร์มาต่อกันได้จริงเหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมอ่ะเอาแบ็คแพ็คลงไม่หมดถ้าเอาแบ็คแพ็คลงหมดงานมันจะถล่มเอาครับผมกลัวมันหักเออเทปต่อไปเป็นหนังแอคชั่นอเมริกัน8090ได้ไหมครับโอ้โหเอ้ยผมมีความรู้เรื่องนี้สูงอยู่เหมือนกันนะจริงเหรอผมเด็กวิดีโอนะผมศูนย์เลยอะหนังแอคชั่นอเมริกัน8090อ่ะอ๋อมันจะไม่ศูนย์ได้ไงผมเกิดมาผมก็หลัง90ไปอีกเออเออก็ไม่แฝกนี่หว่าอ่ะโอเคต่อมานี่ผมให้เป็นงานท็อปสุดแล้วของไลน์วินสเปกเตอร์ที่ออกมาบนโลกนี้ท็อปสุดในความเหมือนนะไม่ใช่ท็อปสุดในว่าหายากหรืออะไรนะแต่มันก็ไม่หาง่ายอ่ะตัวนี้คือ Fire ครับผมเคยจับฉลากส่งไปให้ผู้โชคดีของเพจเราแล้วท่านหนึ่งมีได้ไปด้วยใครได้ไปก็โชคดีตัวนี้ผมซื้อใหม่กล่องแล้ว จะเล่าเรื่องว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่โจมีเยอะมากใช่ไหมเพราะเบิ้ลเออเบิ้ลอย่าเรียกว่าเบิ้ล2ตัว3ตัวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะอยากมีไงอยากมีแล้วก็ไม่มีผมเคยถามผมสนใจได้ว่าผมเคยถามพี่โจพี่จะซื้อซ้ำมาทำไมเยอะแยะพี่โจบอกตอนเด็กกูไม่มี มีใครถามมิเจเปอร์สันไหมนะคุณกิตติทัสเหรอเพียบนี่อันนี้กล่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตะกล่องก่อนแล้วก็ดูตัวนะต่อมาพอมันประกาศทำวินสเปกเตอร์ SFF เสร็จใช่ไหมครับคนก็รอว่าไอ้2ตัวเนี่ยไบเคิลกับไฟกับวอเตอร์อ่ะมันจะออกไหมสรุปออกแต่ออกเป็นพีบันไดซึ่งกล่องจะเป็นแบบนี้ นี่กล่องเป็นแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ครับซึ่งไอ้2กล่องเนี้ยนี่ๆให้ดูข้างๆหลังข้างโคตรเท่สีแดงมีนั่นอยู่คู่กันแต่คือด้วยความที่อันนี้มันไม่ได้เป็นพีบันไดใช่ไหมมันก็เลยแบบกล่องแบบเล็กหน่อยมันห่างความห่างในการออกมันห่างกันเยอะป่ะประมาณหนึ่งเลยเนาะก็ประมาณในรอบปีอ่ะเออคือไอ้สามกล่องเนี้ยมันตอนแรกๆถ้าใครไม่พีไว้อ่ะคือไม่มีสิทธิ์ได้เลยเว้ยแล้วมันราคาแพงมากอันเนี้ยเว่ยไปซื้อที่ญี่ปุ่นน่ะครับตกกล่องละเกือบ 6,000 น่ะSFF ไม่ควรถึง 6,000 นะเว้ยท่านผู้ชมครับเออแต่ผมไม่บอกนะผมได้มาอะไรเดี๋ยวแม่ผมดูอยู่อันนี้นะนี่ต่อมาครับบันไดมันไม่ยอมออกกล่องรวมเว้ยครับมันออกเซตปืนแยกอันเนี้ยเป็นปืนเปล่าๆไม่มีตัวนะแยกอย่างเดียวเออใครคิดว่าอันนี้แบบเอ้ยมันออกแพ็ครวมมาเว้ยครบทุกตัวไม่ใช่อันนี้แค่ปืนกับเตียงวอเตอร์ไบเคิลนะนี่ให้ดูข้างหลังนี่ปืนแยกกับเตียงซึ่งงานเกาะเหล็กอันเก่าก็มีเตียงให้ดูอยู่ครับเออเซตเนี้ยก็แพงครับแพงมากเลยล่ะเออแต่หลังๆเนี่ยผมเห็นคนไทยเอามาขายเยอะเพราะว่าถ้าใครไม่มีตัวทั้ง3ตัวนี้เซตปืนนี้ก็ถือว่าเล่นไม่ได้ใช่เออนี่คุณไหนวิลมบอก HDF แสบมากออกพัดเสริมมาด้วยใช่ครับนี่กล่องนี้เลยเออึ๊บนี่คือ SFF นะครับแบบ full power เลยครับของบันไดตัว Fire ใส่พัดเสริมปืนมาให้แล้วก็พาร์ทเครื่องดับเพลิงแล้วตัวธรรมดาเนี่ยของไฟเยอร์เนี่ยให้มาแต่ดาบนะไม่ได้ให้ปืนมาเรามารวมร่างเป็นปืนใหญ่ไม่ได้ผมโคตรเสียใจตอนแรกอ่ะผมกะเอ้ยตัวแดงตัวเดียวพอครับอย่างน้อยมันก็ทำปืนใหญ่ได้ไม่ได้
เดี๋ยวเราจะเรียงให้ดูนะครับครับตั้งแต่เก่ากลางใหม่เดี๋ยวอ้างหยิบตัวกลางมาวางสิหักนี่เก่ากลางใหม่เดี๋ยวจะเฟรมนี่คือหักตัวนี้ไปชิบบึ๊บบึ๊บบึ๊บขึ้นมาเอาขึ้นมานี่เก่ากลางใหม่นะครับถือว่ามีทุกรุ่นฟินฟินนี่ความเหมือนสุดผมให้ตัวนี้ความคลาสสิกผมให้ตัวนี้เล่นสนุกเล่นสนุกเล่นสนุกให้ผมไม่ให้มีใครถามจีบันมีไหมเพียบนี่ต่อมาจะเป็นตัววอลเตอร์ครับวอลเตอร์นี่ก็มีพาร์ทเสริมมาซื้อพาร์ทเสริมมาเหมือนกันจะเป็นปืนดับเพลิงเหมือนกันแล้วก็ทีเด็ดของเขาเลยผมว่าเจ็ตแพ็คเขาสวยครับเจ็ตแพ็คมันมีสีมาให้ครบเลยอะเนี่ยท่อแก๊สท่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดว่ะโฟกัสไงดูเนี่ยนี่ท่อแก๊สดีเทลดีแล้วก็เขาสามารถดีไซน์ติดท่อแก๊สแล้วก็ติดกับเจ็ตแพ็คที่มันบินได้ครับแล้วก็มีขาตั้งที่แบบเปิดปิดคือดีไซน์ดีมากครอบคลุมแล้วการซ่อนสลักอะไรอย่างเงี้ยของ SFF ตัวนี้ทำค่อนข้างดีดูไม่รู้อะว่าคืองัดออกมาได้อะอ๋อต้องอ่านต้องอ่านคู่มืออ่านดีๆอะนี่เปิดตาได้ด้วยเหมือนเลยโอ้ยเหมือนเหมือนตัวนี้นี่ส่งต่อจิตวิญญาณจากพี่คณชัยเช่นเดิมนี่เขาพี่เขาบอกว่าอะไรนะเกาะเหล็กเคยมีตะข่ายไปแล้วนะเขาไปซื้อมาแล้วเหมือนกันตัวพี่บันไดใช่นี่ตัวนี้ไมเคิลครับไมเคิลอ้างจำได้ไหมไอ้แขนอันนั้นจำได้นี่ไอ้แขนนี้เนี่ยยกเทียบให้นี่คือแขนเดียวกันครีมเดียวกันครีมตัวนี้ก็มีให้เปลี่ยนเหมือนกันแต่ผมเลือกเอาครีมเล็กเพราะว่ามันสวยกว่าแล้วก็ของ SFF นะท่อข้างๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูใหญ่จริงจังอ่ะมันดีเทลมันดีอ่ะเนี่ยหือเลยอ่ะแต่สีตัวนี้จะอ่อนกว่าของ Action Work นิดนึงครับกระบองก็เอามาต่อได้ทุกซีรีส์ที่ซื้อมากระบองต่อได้หมดถือว่าเป็นความใส่ใจของแล้วล้อข้างหน้าลุงบันไดล้อข้างหน้าอันนี้มีให้เปลี่ยนสามารถแกะออกได้และใส่ล้อที่หมุนได้ลงไปได้แล้วก็มีรางที่เอาล้อไปคุมอ่ะแล้วรางก็จะมีล้อเล็กๆอีกอันนึงลากไปได้อ๋อนี่แหละเจ๋งก็ถ้าใครอยากเก็บลายวินสเปกเตอร์นะผมก็แนะนำได้ประมาณนี้คือคุณอยากเก็บลายแต่มีงบจำกัดใช่ไหมครับคุณอยากเก็บแบบไหนถ้าคุณอยากเก็บคลาสสิกคุณไปตามหาเกาะเหล็กเลยทุกวันเนี่ยผมยังเห็นมีใครขายในเฟซเยอะแยะอยู่เลยนะแต่เขาจะไม่ขายเหมาส่วนใหญ่จะแบบคนนั้นขายสีแดงคนนั้นขายสีเขียวคนนั้นขายสีเหลืองนานๆผมจะเจอสักทีนั่นแหละแล้วขายแบบราคาค่อนข้างแกว่งถูกบ้างแพงบ้างครับถ้าอยากได้ก็ไปตามหากันดูคุ้มที่จะซื้ออยู่เหมือนกันส่วนถ้าใครไม่มีที่เก็บแล้วมีงบไม่เกิน 5,000 6,000 เนี่ยครับก็ตัวนี้จบๆเลย Action Work เล็กสวยขยับเยอะออปชั่นเยอะมือเยอะตัวนี้จบเลยคุ้มเลยราคาไม่แพงผมเคยเจอตั้งแต่ 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 8,500 จนถึง 12,000 ราคาค่อนข้างแกว่งอยู่ที่แกะไม่แกะของครบไม่ครบล็อตไหนล็อตนู้นอะไรเงี้ยผมเน้นล็อตถูกครับส่วนใครอยากเก็บให้มันเข้ากับพวกสไตล์ SFF ก็ต้อง SFF นั่นแหละดีแล้วแต่จะแพงสุดในแก๊งเลยครับกำไว้สัก 15K อ่ะเมื่อกี้พี่คณชัยเขาก็บอกว่าละตัวSLF ต้องชุดใหญ่อ่ะอย่างน้อยก็หมื่นต้นๆแล้วใช่แต่พี่เขาส่งต่อจิตวิญญาณให้แบบว่าราคากลมกล่อมมากพี่ขอบคุณมากเลยโจยิ้มเลยแต่เราเก็บนะเราเก็บเขาบอกว่าแอคชั่นอะไรนะตัวแอคชั่นเวิร์กยังหาได้ไหมหาได้พี่ก็ตามเรียนเมื่อกี้ใช่ใน Facebook อะไรเงี้ยพี่เซิร์ชว่าแอคชั่นเวิร์กในช่องเซิร์ช Facebook อ่ะ
แอคชั่นเวิร์ควินสเปกเตอร์อ่ะใช่ใครขายมันจะขึ้นมาหน้าเฟซพี่เองเนี่ยเออมันเป็นทริกในการขาของขำๆของผม H&F 01นี่ราคาดีดยับเลยนะครับผมเขาบอกตอนนี้จริงป่ะคือ H&F 01น่ะไปที่ญี่ปุ่นมันเซลตัวละ1,000 เยนเองนะเว้ยตอนนั้นที่เราไปอ่ะเออมันเป็นโปรโมชั่นแต่ด้วยความที่มันเป็นโปรถูกขนาดนั้นน่ะแล้วคนรู้ว่าราคานั้นน่ะมันไม่ใช่แน่ๆคือมันต้องแพงกว่านั้นน่ะแล้ว1,000 เยนมันคือ300กว่าบาทเองนะใช่แล้วตอนเนี้ย1,000 เยนมัน28บาทเองเอ้ย 1,000 เยนคือ280บาทเองครับ NFF ไม่ควร280แล้วคนที่ญี่ปุ่นเองอ่ะก็ไปพรีออเดอร์ต่อคิวกันเยอะมากแล้วเขาเรียกว่าการเป็นการกักตุนสินค้าแล้วคนอยากได้เยอะราคามันเลยขึ้นครับเออตอนนั้นน่ะถ้าเราทันโปรอ่ะก็สอยไว้เยอะอยู่อ่ะใช่เออแต่โปรมันขายเดือนกุมภาไงใช่เรากลับก่อนใช่ๆๆแล้วก็อันนี้ผมเห็นมันเหมือนแบบมันจะมีตัวไอ้01น่ะมันมีร่างแรกใช่มั้ยแล้วมันมีอีกร่างนึงป่ะมันเต็มเลยวันนั้นผมเห็นรูปผ่านๆมันเท่ขึ้นเยอะเลยนะเออมีเต็มก็ไม่แปลกใจว่าทำไมแบบคนแม่งชอบกันอะไรเงี้ยเอออืมอ่ะคุณวัชวัตรชิรนันท์นะครับแนะนำสีที่เพ้นท์บนงาน 3D Print หน่อยพอดีเขาพิ้นท์งานออกมาเป็นถุงมือ Infinity Gauntlet และเว้นตรง Infinity Stone ไว้ อยากเพ้นท์ให้มันนูนขึ้นมาฮะอยากเพ้นท์สีอ่ะให้มันนูนขึ้นมาถ้าพี่เว้นไว้แบบนั้นน่ะ พี่เอาเพ้นท์มาติดก่อนอะคริลิกหาโครงหาโครงที่เป็นเพ้นท์อะคริลิกมาก่อนครับถ้าคุณได้เพ้นท์ตรงนั้นไซส์พอดีแล้วใสนะก็ให้พ่นสีเงินด้านหลังระนาบแบนน่ะพ่นสีเงินเสร็จปุ๊บก็พ่นเคลียร์แดงคุณก็จะได้เพชรสีแดงมาแล้วถ้าพ่นเงินบนด้านบนด้านหน้าที่ระนาบโค้งอ่ะมันจะกลายเป็นงานที่ทึบแต่ถ้าคุณพ่นด้านหลังมันจะเป็นงานที่เพชรใสสีที่ใช้ผมใช้ไกอานะเคลียร์ใสผมใช้ไกอาสีเงินผมใช้ยี่ห้อผมใช้หลายยี่ห้อมากเลยมิสเตอร์คัลเลอร์ก็ได้ลาดิสก็ได้ทามิยาก็ได้กะโหลกก็ยังใช้ได้ครับผมใช้หลายยี่ห้อปนๆกันอยู่แต่ถ้าเคลียร์หลักๆอ่ะผมถูกจริตสีแดงของไกอาที่สุดครับเพราะมันค่อนข้างเข้มเนตานิโลอะไรที่พี่โจไม่เก็บบ้างครับไอพวกคาบูทักไม่ได้เก็บเพราะผมรู้สึกว่ามันเยอะแล้วมันน่ารักไปหน่อยไม่แนวผมเนี่ย Zero One ล็อตใหม่ของไทยเริ่มขายแล้วนะ890ดีมทอยอ้าวสุภกิจแจ้งดีไม่แพงไม่แพงครับประมาณนี้อยากรู้ราคารถทามิยาครับช่วงนี้ in the fast ทามิยานี่มีตั้งแต่300บาทไปจนถึงหลายหมื่นบาทขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นแบบไหนเช่นครับเราเล่นซีรีส์ที่เหมือนการ์ตูนก็จะมีเป็นเหมือนพลาสติกคิดนะแป๊บนึงคุยไปก่อนผมมีตารางทามิยาเดี๋ยวเอามาให้ดูคือถ้าเป็นแบบว่าเหมือนการ์ตูนใช่เหมือนการ์ตูนเป็นกล่องการ์ตูนเนี่ยเขาก็จะมีตัวพลาสติกคิดมาให้มีล้อมียางมีแกนล้อมาให้อะไรเงี้ยไม่มีมอเตอร์ก็จะถูกหน่อยครับประมาณ300ประมาณนี้หรือถ้าเป็นซีรีส์ที่เอาไว้แบบเล่นสมัยเนี้ยเอาไว้ลงสนามแข่งได้ก็จะสตาร์ทแบบ350 400 500ประมาณนี้ก็เป็นรถที่ลงสนามเล่นได้เลยแหละแต่ว่าต้องไปซื้ออะไรอย่างอื่นมาแต่งอีกนิดหน่อยหรือจะซื้อเป็นแบบเซตที่มันเขาเรียกเซตที่จูนมาแล้วอ่ะก็จะมีมอเตอร์แบบนี้ยางแบบนี้โรลเลอร์แบบนี้มาให้ก็จะอยู่ประมาณ 1,000 2,000 ขึ้นอยู่กับรุ่นขึ้นอยู่กับสไตล์ทามิยาที่เราอยากจะเล่นเลยครับว่าจะไปแข่งแบบไหนไปดูกฎกติกาเขาได้เขาจะมีบอกว่าใช้ยางเท่าไหร่ลงรุ่นแบบนี้ได้ใช้โรลเลอร์เท่าไหร่ลงรุ่นแบบนี้เจาะบอดี้ต้องไปรุ่นไหนอะไรเงี้ยครับไปเช็คได้เดี๋ยวนะทามิยาผมอยู่ไหนวะเอายืมของจันบิงก์มาก่อนก็ได้อะไรวะทามิยาเอาไหนอ่ะเอาไอเซเบอร์ไม่ใช่สีดำอ่ะเนี่ยเขาจะมีแคตตาล็อกเนี้ยให้ครับเราต้องไปดูเนี่ยถ้าอย่างรุ่นพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวนะมันรูปมันเล็กกันดิเนี่ยถ้าอย่างแบบคันนี้ของพี่บองก็คือออกจากกล่องมาก็มีบอดี้ใช่ไหมมีโครงมีแชสซีข้างหลังมีมอเตอร์มีล้อเดิมๆมาให้แต่นี้ก็พวกนี้ก็ต้องซื้อแยกหมดเลยก็หลายพันอยู่เหมือนกันทั้งหมดประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเล่นยังไงดีกว่า
ฮามาชิอีรานี่ราคาดีหลายๆตัวเลยถูกอย่างกับบินไปซื้อเองที่ญี่ปุ่นใช่ครับพอมันมีตัวแทนแล้วเขาได้ยอดแบบถูกต้องอ่ะเขาก็จะให้โปรโมชั่นเราเออราคาใกล้เคียงกันเฮ้ยเดี๋ยวแจ้งก่อนใครชอบทามิยะนะไปร้านทามิยะ RCA เนี่ยครับเล่มแคตตาล็อกนี้ได้เล่มนี้คือเด็ดมากเลยนะเขาไม่ได้ขายนะเขาแจกฟรีครับผมให้ดูก่อนให้ดูคร่าวๆนะปื๊ดนี่นี่คือตารางอะไหล่นะอ่านี่ชิ้นของแต่งหมดเลยกันชงกันชนตรงนี้มอเตอร์แบบไหนทำอะไรได้มอเตอร์รอบเท่าไหร่ใช่ยางแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นทั้งหมดที่มีเลยนะใช่แต่อันเนี้ยตกไปแล้วจริงๆมันมีมาเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันใช่ใช่ก็ต้องไปเอาอัปเดตเรายังไม่ได้ไปล่าสุดไปไม่ได้ที่เนี้ยไปเสียตังค์เดียว 2,000 ล่าสุดเทปยูโดบาชิอ่ะครับเพื่อนพี่ก็เล่นทามิยะครับเขาเห็นเราที่ไปยืนตรงชั้นทามิยะเขากรี๊ดมากเขาบอกว่ามันมีรุ่นหนึ่งที่เป็นพลาสติกคิดที่แบบไม่ได้ใส่มอเตอร์อ่ะรุ่นกล่องการ์ตูนไอ้รุ่นตัวใสๆอ่ะครับเขาบอกหายากมากหายากใช่เขาบอกว่าหูมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเพราะในไทยค่อนข้างหายากเว้ยใช่ในไทยเขาจะค่อนข้างที่จะมีงานแข่งไงแล้วคนเก็บตามการ์ตูนอ่ะค่อนข้างน้อยสำหรับการเล่นรถไอ้มินิ 4WD ของทามิยะเนี่ยเขาเก็บตามการ์ตูนน้อยอ่ะเออคือส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไม่ได้เก็บเขาเน้นแข่งไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล่องการ์ตูนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีผลกับเขาเท่าไหร่คือเก็บอย่างมากอะกล่อง2กล่องต่อคนไงแต่ถ้าเป็นแบบไอ้พวกลายที่เป็นรถแข่งอย่างเงี้ยแข่งทีนึงคนนึงต้องมีรถต่ำๆก็3คันแล้วแต่ล่าสุดตะเวยครบแล้วนะเออใช่นั่นแหละไอ้แบบไอ้พวกลายที่มีมอเตอร์มาลายที่เอาไปแข่งได้มันเลยแบบยอดซื้อซ้ำมันเยอะกว่าเออคืออย่างผมยังไม่ได้แข่งเงี้ยก็3คันแล้วครับผมเออ SRF ที่แพงนี่เพ้นท์มือใช่ไหมฮะบางชิ้นบางตัวบางส่วนทุกอย่างเพ้นท์มือหมดแหละมีพิมพ์บ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายจะจบมือหมดครับเป็นวงการที่ผมคิดและคิดกับการสะสมพวกของเล่นปัญหาที่ขวางอยู่ก็คือเงินนะครับเก็บตัวที่ชอบถ้าชอบเยอะก็ตัดเอาชอบกว่าอะไรอย่างนี้สร้างกฎเกณฑ์ให้มันหน่อยอะไรอย่างนี้ชุด SSF Metanilo เคยมีต้นแบบ Speed 1กับ Metander ครับแต่สุดท้ายจบที่จัดเปลี่ยนไม่รู้จะทำอีกหรือเปล่าใช่ผมเห็นตัวอย่างตั้งแต่ปี2014อ่ะครับ Metander มา Speed 1ก็มาสวยเลยไม่ทำขายสักทีครับแล้วอยากให้มันต่อไปจนถึงจีบันสักทีไม่ทำเสียใจ อยากเริ่มสะสมมาริโอฟิกเกอร์เริ่มจากงานจีนแบรนด์ไหนดีครับเน้นมาเวลกับทรานส์ฟอร์เมอร์เริ่มบันไดไปก่อนจริงๆอ่ะถ้าจะสะสมมาเวลกับทรานส์ฟอร์เมอร์เริ่มบันไดก็ได้นะบันไดกับฮัสโบก็ได้มาเวลเลเจนต์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะใช่ผมว่ามันดีผมมีแบรนด์นึงแนะนำไม่แพงครับไคโยโดถ้าจะเล่น Marvel กับ Transformer นะไคโยโดออกพวก Rivotech อ่ะครับไปหาเล่นอันนั้นน่ะโคตรดีเลยใช่คือมันจะแบบว่าเหมือนเล่นสนุกแล้วมันจะทำให้เราไม่ท้อในการเก็บไงครับคือสมมุติเราซื้อมาบางงานจีนบางทีมันก็แบบมันผีเข้าผีออกอ่ะด้วยความที่มันไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีการควบคุมควอลิตี้ที่ดีครับบางอันดีบางอันไม่ดีเราเล่นไปเดี๋ยวมันจะท้อเอาเปล่าๆใช่เริ่มจากของลิขสิทธิ์ผมว่าดีกว่าเอออีกอย่างนึงนะที่เป็นภัยมืดแฝงเข้ามานะครับของเล่นที่เราเล่นกันที่มีแบรนด์อ่ะครับเขามีการตรวจคุณภาพของสารเคมีที่ผสมไปในสีใช่เวลาคุณจับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ซึมเข้าร่างกายใช่ครับแต่ผมจะบอกว่าของปลอมอ่ะของจีนอะไรเงี้ยมันไม่สีอะไรก็ได้มันไม่ตรวจนะมันซึมเข้ามาในร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะถ้าคุณซื้อของเล่นจีนของเล่นปลอมอะไรเงี้ยให้ลูกคุณเล่นน่ะในระยะยาวอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรไหมแต่ถ้าคุณซื้อของมีแบรนด์ของแท้ลูกคุณเล่นสำหรับคนที่มีลูกนะลูกคุณเล่นนะไอ้สารตะกั่วมันไม่น่าซึมเข้าลูกคุณได้แล้วมันไม่หักง่ายไม่แทงตาแม่อะไรลูกคุณด้วยคือความปลอดภัยก็มีส่วนสำคัญคือไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่อะไรเงี้ยบางทีเราจับของเล่นเสร็จเราไปหยิบอะไรกินไม่ได้ล้างมืออะไรเงี้ยสารตะกั่วมันก็เข้าร่างกายเราเหมือนกันครับคือเหมือนอย่างช่วงเมื่อก่อนที่มันมีจานเมลามีนจากจีนนะมันจะเป็นฟีลลิ่งนั้นครับคือเขาจะใช้วัสดุอะไรก็ได้ให้ออกมาหน้าตาเหมือนจานเหมือนกันอะแต่คือวัสดุมันส่งผลเสียไงสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะมันส่งผลเสียกับร่างกายครับประมาณนั้นเลย SSF Rider เดี๋ยวพวกพระเอกมันก็รีอย่ารีบหาตอนนี้นะคุณแดนบอกจริงจริงจริงใช่สีทวันมีร่าง3มาร่างอัพมา3ฟอร์มแล้วเดี๋ยวผมไปดูเป็นตั๊กแตนผมไม่ดูผมเห็นแต่รูปใน Facebook ที่เขาแชร์ไปแชร์มา
ทามิยามีรถแข่งไหมครับพวก F1 มีครับแล้วมีตั้งแต่แบบตั้งแต่ทามิยายุคโบราณอะปี85อะไรเงี้ยมาจนถึงปัจจุบันจนถึงที่มันใช้ที่ขับเป็นแบบล้ำๆอะใช่เฉพาะที่ขับก็เป็นหมื่นแล้วอะปกติเล่นสนามไหนเล่นฮ็อบบี้บาร์ครับเรียบด่วนแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปมาเกือบปีละซื้อออปชันไปเป็นหมื่นแล้วอะเออใช่เล่นไปกี่ทีเองเล่นไปประมาณ 2-3 เดือนเออเดี๋ยวค่อยไปเล่นอีกทีนึงโอเคแล้วที่เป็นโมเดลจะมีพวกนิสสันของทามิยาเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกพลาสติกคิดใช่ไหมมันก็จะราคาแล้วแต่ไซส์เลยครับมันจะมีหลายไซส์800ขึ้นไปเออมันจะมีหลายไซส์มาก800ขึ้นไปต้องไปลองไปดูคุณลองว่างๆลองไปดูนะ RCA ผมมันใกล้บ้านนะผมก็มีร้านเดียวอ่ะเอางี้ตอนนี้ถ้าเป็นร้านของทามิยาเองอ่ะมันจะมีที่เซียรังสีดมีที่ตึกธนิยะสีลมมีที่ RCA อันนี้เป็น3ที่ที่ผมเห็นเขาโปรโมทแต่ว่าถ้าไปจริงๆจะมี RCA กับตึกธนิยะ2ที่เพราะว่าใกล้ไงเซียรังสีดจะไกลหน่อยแต่ร้านใหญ่สนามธนิยะนี่คือใหญ่เลยอิจฉามากที่เด็กแถวนั้นได้เล่นอยู่ใกล้ที่ไหนลองไปดูครับจะเริ่มเก็บสเตจูวันพีซราคา 1,000-3,000 แนะนำค่ายหรือตัวไหนดีครับถ้าเป็นสเตจูอ่ะเป็นสเตจูวันพีซอ่ะมันจะมีตั้งแต่ค่ายจีนกับค่ายแท้นะครับค่ายแท้มันก็ซื้อลิขสิทธิ์ทำสเตจูเนี่ยหลายค่ายมีอยู่ 2-3 ค่ายเองมั้งส่วนที่เหลือเป็นงานจีนหมดเลยนะไม่ได้มีลิขสิทธิ์ถ้าจะให้เก็บจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าเก็บสวยๆนะเก็บ POP ตัวใหม่อ่ะที่มันเพิ่งออกที่เป็นไคโดอ่ะไคโดมีเอฟเฟคพาร์ทสวยมากแต่ราคามันไม่ 2-3 พันนะสิครับถ้าพันหนึ่งถึง 3,000 น่ะไปเก็บพวกงานบันเพรสโต้ดีกว่าใช่สวยสวยๆเยอะเลยไม่ประเด็นคือไอ้ของพวกนี้ครับคือสมมุติเราซื้อของจีนใช่ไหมมันก็ได้ประมาณนึงแหละแต่คือแบบความคุณภาพมันก็ไม่ได้สูงขายต่อก็ไม่ได้ราคาคือถ้าเราแบบว่าบัดเจ็ตน้อยเงี้ยเราไปเล่นตัวที่แบบว่าเก็บไว้มีโอกาสราคาขึ้นเก็บไว้ราคาไม่ได้ตกลงมากแล้วเล่นสนุกใช่น่าจะดีกว่าครับใช่ครับเอาจริงบันเพชรตกงานก็ไม่ได้แย่งานดีเลยแหละจริงๆผมยังอยากได้มาฮีโร่ของบันเพชรตอยู่เลยนะข้างบนไงมี4ตัวใช่ๆคุณดีสอนถามว่ามี LF เกียร์บันมั้ยมีพร้อมรถเลยพร้อมไซเบเรียนเลยยืนเท่ๆเลยครับพูดถึงทำไม่ยากแล้วนึกถึงคัดเกียร์โอ้โหคัดเกียร์ปวดหัวมากตอนนี้อยู่ในคุกซื้อไม่ไหวเลยราคาแบบแพงใช่ไหมก็ถ้าเป็นรุ่นยุคเหมือนกล่องที่ผมเคยเล่นตอนเด็กอะเมื่อก่อนมันแค่500ไงตอนนี้มัน 2,500 3,000 มันทำไมแพงจังวะแล้วอยู่มันหาไม่ได้เว้ยตรงมันหายไปจากตลาดเลยนะมันหายอยู่ดีๆมันฟึบหายไปเลยไม่ใช่แพงแค่ที่ไทยนะคือตอนแรกผมเห็นในกรุ๊ปไทยว่าเฮ้ยแม่งแพงว่ะเดี๋ยวลองไปกดจากฟอร์มเจแปนหรือกดจากยาฮูเจแปนอะราคาแม่งเท่าในกรุ๊ปเลยเว้ย3,000 2,500 แพงแบบปวดหัวเลยอะใช่แล้วคือคัดเกียร์จุดประสงค์คือประกอบเสร็จเอามาชนเอามาชนกันให้แม่งพังถ้า 2,500 อย่างเงี้ยก็ต้องไปเล่นคัดเกียร์รุ่นใหม่แทนโอเคครับ B1 BF1 คืออะไรหรอBF1 หน่อยได้ไหมครับราคาน่าจะไม่แพงเท่าไหร่อันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงเกมเหรอ Battlefield 1เนี่ยหรือว่าไงครับ Battlefield 1ไม่ได้เล่นเลยมันย่อไปถึงเกมขนาดนั้นเลยเหรอก็ถ้า BF ในหัวผมตอนนี้ก็คิดน่าจะเป็นซีรีส์ Battlefield ถ้า BF ผมนี่คือ B Fighter ภาคหนึ่งนะไปดูตัวอย่าง Digimon ภาคล่าสุดเพจ9การ์ตูนอ๋อเอ๊ะ Digimon ภาคล่าสุดจะเป็นการ์ตูนขับใช่ไหมที่เขาเข้าไทยเดี๋ยวต้องไปลองดูครับเดี๋ยวตอนนี้กระแสดิจิมอนก็กำลังจะมาเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีมีภาครีนี่แหละใช่ๆใครมีดิจิวายก็เก็บไว้ให้ดีนะครับวันนั้นผมเห็นในกรุ๊ปไป 7,000 แล้วนะใช่ใช่เหรอใช่คุณนัทชัยถามว่าโคตรสุดเลยครับเหมือนย้อนเวลาได้ครับนั่นแหละผมชอบเก็บอะไรอย่างนั้นช่วงนี้เก็บซอยจะออกเยอะไปไหนพอรอมียอมด้วยอ๋อซอยตัวใหม่ใช่ไหมครับก็เยอะอยู่อ่ะอยากได้แต่ซอยเก่านะอยากได้แค่ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เอาละใช่ใช่ถ้าซอยใหม่นะผมอยากได้โกโตะของโกโตะบิวฮิยะอะไรเฮดเอ็มเอสอ่ะมันเดินไม่ได้หรอเว้ยก็เอาสวยแล้วไงอ๋อแล้วเอาสวยแล้วสบายเดินได้ก็ไปเอารุ่นเก่ามาเล่นไงเพราะเราเคยเล่นกึ่งการใช่ผมเจอ SNF เกียร์บัน2,500นะครับใน Shopee แพงนะ
งานเคมคิงดีไหมครับดีดิก็ดีครับดีเลยแหละดีเลยแหละใช่SSF 01เรืองแสงในแบ็คไลท์ด้วยอ๋อเหรอใช่มันเป็นสีสะท้อนแสงมันต้องเรืองแสงอยู่แล้วอ๋อมันเป็นเหลืองเฉดนั้นใช่มั้ยซอยภาคใหม่มีร้าน1ลด 50% อยู่คอยาว 1,000 กว่าเองเออราคาจริงมันก็ 1,000 กว่าแล้วแหละเพราะลดราคา 50% น่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบหลอกกันเค้าทางร้านอ่ะBattlefield 1จริงด้วยก็ราชตะตอนนี้ผมเล่นนี่อยู่ครับ Call of Duty อ่ะดินี่ไงไอ้รถคุณสก็อตไอ้รถที่มีหอกไว้ชนก็คัดเกียร์นั่นแหละคัดเกียร์ครับคันนั้นน่าชื่อชูตติ้งมิราจสีม่วงมันรู้ขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่มีสว่านข้างหน้าเล็กๆ2อันแล้วสว่านใหญ่ๆอันนึงมันหมุนได้มั้ยหมุนได้ก็ตอนเด็กคันนั้นน่ะที่ผมบอกพี่ว่าผมอ่ะตัดสว่านมันออกแล้วไปเปลี่ยนสว่านจริงอ่ะเออแล้วก็ไปชนกับของน้องผมแล้วรถน้องผมก็พังอ่ะเออชูตติ้งมิราจครับถ้าผมจำไม่ผิดอยากสั่งของจริงเขาการขนส่งต่างประเทศเขาไม่ค่อยส่งนะครับช่วงนี้เหมือนผมสั่งกระเป๋ากล้องจากฮ่องกงเขายังไม่ส่งมาใช่ใช่ใช่ครับนัทคุณนัทกรถามว่าพี่ดูนินจาจิระยะไหมดูตอนเด็กๆนะจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่รู้ว่ามันเท่ มันเป็นหนังเมตาฮีโร่ที่แหวกในยุคนั้นเลยอะจากแปลงร่างอยู่ใช่ป่ะมานินจาเฉยเลยอะอ่ะนี่ผมเปิดรูปให้ดูชูตติ้งมิลานนะครับไหนครับนี่ไงนี่คันนี้เฮ้ยนี่30เหรียญเองเหรอก็พันนึงเองนะยังไม่รวมค่าส่งขอดูหน่อย อ๋อเว็บอะไรไม่รู้นี่แล้วคันพระเอกจะเป็นการ์ดาอีเกิลแล้วข้างหน้าพระเอกคืออะไรเป็นดาบมันทำมันจะเป็นแหลมๆใช่ป่ะแล้วคือมันก็เป็นดาบสไลด์ออกมาแทงแล้วเนี่ยไอเนี่ยตัวปัญหาเลยถ้าดาบมันมีอะไรเข้าไปสอดแล้วมันติดแล้วขยับไม่ได้อะมันทำให้รถนิ่งอยู่กับที่เว้ยอาชิบหายเลยเพราะว่าเผาทุกอย่างมันถูกเชื่อมเข้าไปกันหมดในการ์ตูนไม่เคยดูนะในการ์ตูนเป็น CG ป่ะ CG ครับตอนนั้นเป็น CGI ที่แบบค่อนข้างว้าวในยุคแบบว่าชอบกันนะตามไม่ทันนะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพผมเนี่ยพี่อ๋อก็เงาอย่างเงี้ยเออในยุคนั้นเลยเว้ยแล้วแบบอะไรวะเนี่ยเคยมีคันสีเขียวที่มันไปเลขกลมๆ2อันอ๋อใช่ครับอันนั้นคันนั้นจำชื่อไม่ได้ไปพิมพ์ในเพจพี่โจว่าทำไมเงียบจังอ๋อมาตอบเพจนี้ดิอ๋อคอมเมนต์มันช่องคอมเมนต์มันขึ้นในเพจพี่โจด้วยเหรอครับผมไม่รู้เลยอ๋อเหรอไม่ได้กดดูคอมเมนต์ในช่องพี่โจเลยไม่รู้เหมือนกันทำไม่เป็นโอเคอยากสะสมล็อกแมนพอมีแนะนำไหมครับโอ้ชิบหายเลยล็อกแมนผมเปิดให้ก่อนเลยเอาอันไหนอ่ะถ้าเอาล็อกแมนงานเกาะเก่าๆอ่ะผมบอกเลยไม่มีตัวไหนถูกเลยนะเอารุ่นเก่านะที่ยิงลูกเหล็กยิงลูกแก้วอะไรอย่างนั้นน่ะแพงหมดยกเว้นคุณจะได้มือ2มาก็โอเคถูกหน่อยแต่ถ้าเอามือ1ใหม่ไม่แกะกล่องหลายพันเลยถ้าล็อกแมนนะเอ้ยผมจำผิดว่ะนั่นไม่ใช่ล็อกแมนมันเป็นโซนิกผิดตัวแล้วมันมีล็อกแมนพลาสติกคิดรุ่นใหม่ๆมาของบันไดอย่างเงี้ยถูกหน่อยเออพันกว่าบาทไปซื้อได้เลยเอ้ยนี่ไงใช่แล้วล็อกแมนของโคโตเลยเพิ่งออกว่าแล้วเอาไม่ใช่บันไดเหรอวะเออขอโทษโคโตเออตัวนี้เลยเมื่อกี้ผมจำผิดอันนี้นี่ไงนี่จะมีบันไดล็อกแมนกับโคโตล็อกแมนนะครับเอารุ่นนี้ให้เขาดูด้วยเนี่ยอันนี้งานล็อกแมน X ครับสวยดีไซน์ใหม่ดีเทลบานเลย 2,000 กว่าบาทอ๋อนี่ไงล็อกแมน DR ใช่ไหมของดิสนีย์ใช่ไหมใช่ป่ะอ๋อ DR ก็ SFF ป่ะแหละเอออันนี้ไม่แพงสวยดีเทลดีของไอ้นี่ของเออใช่อ่ะวันไหนครับอุลตร้าแมนซีโร่ที่เป็นเกาะนี่จับตัวเซเว่นมาเปลี่ยนนิดหน่อยไดโนสปาร์ตันนะครับคันสีเขียวเออน่าจะใช่ชื่อประมาณนี้ครับคัดเกียร์อ่ะไหนมีใครอีกไหมครับZero-1 มีฟอร์ม Shining Hopper Shining Assault
ฮอปเปอร์เมทัลโคสเตอร์ฮอปเปอร์อีกหนึ่งทีแล้วก็มีอีกฟังหนึ่งฟังสุดท้ายอะไรครับฮอปเปอร์โลโลโคสเตอร์โลโลโคสเตอร์เออฉีดซีอิ๊วด้วย แล้วก็ตบด้วยพริกไทยแล้วเคี้ยวแบบกรอบๆเลยเลยล่าสุดเป็นไงครับกินแมงทอดไปเข้าโรงพยาบาลอุ๊ยนานแล้วนะล่าสุดนี่นานแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วอ้างว่าสั่งตุ๊บป้าไปตลาดนัดกันมาใช่ป่ะครับผมก็ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยอ้างแม่งแวะรถแมงทอดพี่ก็บอกว่าอ้างจะกินจริงเหรอเออนึกถึงว่าเขาจับยังไงนะเว้ยใช่เขาฉีดยาฆ่าแมลงกลวยๆจับมาอ้างบอกพี่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงแล้วเออพี่ครับเอาไหม40เออสั่งตัวไหมมาเขาก็ใส่ถุงแล้วฉีดซีอิ๊วฟิตๆโรยพริกไทยอ้างกินจริงเหรออร่อยพี่แล้วนั่งกินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกินประมาณเที่ยงประมาณบ่าย3ผมอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนแรกเดี๋ยวก่อนอ้างอ้างแบบปึงปังออกไปเลยอ้างไปไหนอ่ะไปแล้วพี่รีบเป็นไรอ่ะไปโรงพยาบาลพี่แมงแพ้ตัวบวมเลยเออตัวแดงเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเออมันน่าจะเป็นสารเคมีที่ผมแพ้สักอย่างครับก็ให้ยาแค่แพ้ฉีดอะดรีนาลีนแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลโคตรเป็นชิ้นเหลืองเลยแม่งเอ้ยกินอีกไหมไม่กินตั้งแต่วันนั้นน่ะไม่กินอีกเลยนะจนถึงวันเนี้ยใช่แล้วเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเลยก็ระวังกันให้ดีนะครับเพราะว่าเอาจริงอ่ะคือคนที่ทำดีมันก็มีแต่ส่วนใหญ่เจ้าที่เขาส่งต่อกันมาเราก็ไม่สามารถรู้ไม่ได้ว่าต้นทางอ่ะเขาทำยังไงมาก็กินอะไรแบบนี้ก็ระวังหน่อยฮะนิดเดียวจริงแป๊บหนึ่งนะพี่เอถามว่าร้านโชคชัย4มีมาเวลไหมมีพี่แต่มันปะปลายนะพี่เอพี่เอไปที่ร้านไปส่องแล้วก็ไปคุยกับพ่อค้าได้เลยนะว่าเขาแบบว่าเขามีไหมอะไรเงี้ยพี่สั่งของเขาได้ด้วยนะส่วนพี่โอมายเวย์รถวินสเปกเตอร์เปลี่ยนสีมีมาโชว์ไหมผมยังไม่มีเลยพี่เคยมีสมัยก่อนแล้วขายไป มันไม่ค่อยครบตอนนี้ผมอยากได้แบบในกล่องมากเลยพี่กลับบ้านหรือยังถ้าพี่กลับบ้านแล้วผมจะได้เอาแก๊ปไปรับสั่งของไว้พี่โอมายเวย์สั่งไอ้นี่ไปหุ่น DX เทอร์โบเรนเจอร์ครับเด็กๆขาดขาดแล้วพี่เข้าใจดีขายให้ไม่แพงนี่ครับมีฮีโร่โทคุในดวงใจไหมครับฮีโร่โทคุคืออะไรฮีโร่แปลงร่างหนังไลฟ์แอคชั่นเขาเรียกโทคุคันสึฮีโร่แปลงร่างคือไงเพราะว่าเรนเจอร์ไงทรงๆนั้นอะไรที่เป็นหนังคนแล้วแปลงร่างเนี่ยเขาจะเหมารวมว่าเป็นฮีโร่สไตล์โทคุคันสึแล้วเมซอนนี่แปลงร่างไหมแปลงร่างสิจริงป่ะจริงเออผมไม่เคยเห็นมันแปลงร่างเลยวะมันเป็นคนนะเว้ยในเรื่องอเมซอนเป็นคนป่าใช่เป็นคนป่าแต่ว่าทำไมภาพจำผมมันคือมันเป็นตัวอย่างนั้นตลอดเวลาหรือว่าผมลืมไปแล้วก็มึงดูแค่ตอนนั้นหรือเปล่าเออมันเด็กแล้วอ่ะเออจริงๆถ้าเป็นตัวนั้นผมก็จะชอบอเมซอนนี่แหละเป็นตัวที่ผมจำได้เหมือนกันเออส่วนผมชอบสตาร์บัคนะไรเดอร์สตาร์บัคคืออะไรวะมันเป็นมุกไงอ๋อสตาร์บัคโอเคคัดไม่ได้คัดไม่ได้ไลฟ์อยู่คุณไหมคุณไหมคุณน่ะคัดอย่านั่นแหละพี่บันไม่คิดจะทำ SFF จริงๆเหรอเออผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะอยากได้ครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรดิจิมอนเหมือนจะมีร่างใหม่มาขายอีกแล้วในตัวอย่างใหม่แล้วครับอ่ะเหรอดีวันก่อนผมเห็นเหมือนมีคนบอกว่าอะไรนะอากุมอนมันจะโตตามไทจิมาด้วยเหรอล่ะไม่รู้เหมือนกันไทจิพอนายโตแล้วนายจะทิ้งเราไหมไปเทเลอร์ไทจิก็บอกว่ากูจะหาเมียไปอากุมอนเนี่ยพี่จะรีวิวโลคอลเวนเตอร์เพย์ที่ได้มาตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่ล่ะครับยังไม่ได้ซ่อมเลยระบบคอมันหมุนไม่ได้ต้องรื้อก่อนนะใช่ๆๆเหมือนภาค4คล้ายๆที่รวมร่างกับดิจิมอนอ๋อภาค4ที่มันเป็นไอ้นี่ฮะที่สแกนแสงอะแล้วคนมันจะแปลงร่างกลายเป็นใส่ชุดเกราะดิจิมอนผมไม่รู้นะไม่เคยเออผมเคยเห็นมันผ่านเหมือนกันคุณอะไรมาแบบแหวกแนวว่ะเขาบอกว่ามึงอะแพ้ซีอิ๊วผมแพ้ซีอิ๊วใช่ครับเออถูกต้องซอสถั่วเหลืองผมแพ้แล้วถั่วเหลืองไม่ใช่มันมีแบบใส่ถุงด้วยเหรอเอออันนั้นอะผมก็ไม่กล้ากินเพราะว่าตอนนั้นเห็นไอ้มันเป็นไอ้นี่ไงไอ้แมงไฮโซนะเออคือตอนนั้นอะมันมีรุ่นพี่คนนึงที่เขาบอกว่าเอออันเนี้ยน่ากินเขาก็กินเว้ยแล้วมันก็เข้าโรงพยาบาลเออคืออันนั้นอะไม่รู้ว่าเขาแพ้ตัวดักแด้หรือเปล่าแต่คือผมไม่ได้แพ้ตัวดักแด้เพราะตอนเด็กผมก็กินอยู่เอากินมึงกินทำไม
อยากกินไงเมื่อก่อนกินมันแปลกไปมั้งสำหรับกูว่ามันแปลกไปกินกุ้งทอดกินที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดักแด้มึงก็ไม่รู้ก็ภาคเหนือเขากินกันเยอะเมื่อก่อนอ่ะเออมันดูจับยากความรู้สึกพี่นะคือมันจับยากเว้ยการที่เราไปจับดักแด้มาเยอะขนาดนั้นน่ะมันต้องมีแบบมันเป็นตัวใหม่เว้ยพี่เขาต้องเลี้ยงเอารังใหม่เออเอารังใหม่ไปทำผ้าไหมแล้วก็จะมีตัวนี้แล้วตกลงใช่รังใหม่ไหมรังใหม่ใช่รังใช่รังเออนั่นแหละเออโทคุสเตซึนะครับโทคุคัตสึเออโทคุคัตสึคัตสึมันแปลว่าทอดไม่เหรอโทคุทัตสึเนี่ย T O K U S ทัตใช่ไหมแล้วเทสึเป็นหนังใช้เอฟเฟกต์ครับเออมีคัทมีแซะนะครับไม่ได้แซะเออพูดถึงเฉยแต่ช่วงนี้มันก็นะอย่างว่านะวงการไอดอลเรานะเออฝากตามน้องเนทาลีนั่นนะเขาออกเป็นอิสระแล้วนะอันนี้คุณเป็นอะไรผู้จัดการส่วนตัวก็เลยมาโฆษณาพิ้งไลฟ์เพจน้องเข้าไปน้องเขาออกมาสดใสขึ้นเยอะเลยนะก็เชียร์เลยนะทุกคนออกได้ออกนะเดี๋ยวโอ้บริษัทเขาสั่นคอนหมดเลยทุกคนออกนะทุกคนจะมีงานเยอะกว่านี้อย่าไปเชื่อผมพูดเล่นอยู่กันไปนั่นแหละดีแล้วขอคุมกันไว้ชิบหายแล้วผมดูตราจีบันสวยๆแพงมากครับพี่โอมบอกอ๋อแพงครับถ้างานแบบว่ากิ๊บกิ๊บอ่ะครับใหม่ๆก็ทำไมไม่ติดไมค์อ้าวเขาได้ยินผมพูดไหมเนี่ยผมก็หันไปไอ้ยิมไมค์พี่ไปไหนวะไอ้แต่พี่เสียงดังอยู่แล้วครับผมอืมพี่ครับไปดูงานเพย์แอดใครบอกเลยว่าดูดีเออใช่เพย์แอดใครก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะเป็น Square Enix ครับที่ทำงานออกมาเนี่ยดีโคตรเลยนั่นแหละแต่ซื้อของแท้นะมันมี2เวของแท้ของปลอมราคาต่างกันครึ่งนึงอืมของแท้เนี่ยมันจะเก็บงานได้ละเอียดกว่าเยอะเลยส่วนของปลอมมันจะดีเทลแบบบางๆหน่อยอะแล้วก็จะมาบอกว่าเขาทำมาไม่ดีเออเพราะนั่นคือของปลอมไปลองเล่นก่อนออมีหลายแบบเอาจริงงาน Square Enix เนี่ยถ้าเก็บของแท้นะจะบอกเลยว่าบางงานเนี่ย ขึ้นแบบมหาศาลมากเออใช่อย่างเดี๋ยวผมเปิดลิงก์ให้ดูผมหาก่อนมันเป็นงานหนึ่งที่ผมมารู้ที่หลังว่ามันคืองานสแควร์แล้วผมไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่แรกตัวอะไรวะจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถซื้อได้ตาวอเหรอไม่ใช่เอาหายลิงก์หายเดี๋ยวนะผมอ่านคอมเมนต์ในนี้ด้วยดีกว่าระหว่างอ้างหังนะไอ้นี่ไงพี่จำมันนี่ได้ปะดิสนีย์อ่ะดิสนีย์ออนไอซ์มาพบกับคุณแล้วสนุกลื่นเลยกับการไอ้ดิสนีย์ที่เป็นไอ้นี่ไงที่เป็นแบบไอ้เตจู้เล็กๆใช่ไหมฟอร์เมชั่นอาร์ตเออเชสอะนึกชื่อออกไม่ใช่เชสนั่นวันพีชอ่ะผมเสิร์ชให้ดิสนีย์ละครอีกดิสนีย์ฟอร์เมชั่นอาร์ตครับอันเนี้ยมันออกมาเมื่อก่อนมันออกมาเป็นแบบเนี้ยครบเซตเลยเนี่ยมันออกมาเป็นเซตแบบนี้อ๋อเจ็บอันนี้เขาเอามาขายใหม่แล้วไม่มันเป็นดีเซตด้วยพี่มันเป็นอีกอันนึงอ่ะเหรอเออผมว่าแบบคล่องมากจริงป่ะผมไปอยากได้มันพันกว่าบาทนะตอนเปิดอ่ะมันอันละประมาณพันกว่าบาทประมาณเนี้ยเฮ้ยตอนเนี้ยตามสนามบินตามอะไรมันมีขายนะเว้ยเออมันขายเว้ยพี่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออันนั้นมันนี่ผมเปิดให้ดูมันจะเป็นอันนี้ Disney Distate เป็นประมาณนี้คล้ายๆกันเปิดทาสตอรี่ดีกว่าพี่จำเอ้ยมีแจ็คด้วยเออมีโอ้พี่ Distate นะบอกเลยว่าบานเหรออันเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยอ่ะเออๆๆอ๋อคนละแบบมันคือ Distate ครับคือ Distate อ่ะก็สวยแต่อะไรสวยกว่าแล้วก็เยอะมาก Deformationไม่อันนี้ formation art คืองานเก่าของ Square Enix ซึ่งเขาทำออกมา2รุ่นแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วซึ่งอันเนี้ยตอนนี้มีตังประมาณแบบต้องมีตังประมาณ6ตัวก็เกือบ 20,000 อ่ะจริงเหรอเออก็จำได้ป่ะตอนที่ผมไปตึกตึกเอาไว้วันแล้วเขาโชว์อยู่หน้าร้านไม่ขายแล้วผมก็ถามเขาว่าพี่ครับหมดหนี้เท่าไหร่เขาบอกว่าอ๋ออันนี้ไม่ขายครับเอาไว้โชว์คือเขาไม่ได้คนตีนนะเว้ยมันหายากเออคือบอกถ้าเขาบอก 20,000 หรือ 18,000 15,000 ตอนนั้นผมว่าผมซื้อจริงเหรอแต่คือเออแต่คือเขาไม่ขายพี่อืมอืม
งานจริงๆมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอวะสวยนะผมชอบนะแต่มันครบดีนะมันเอาทุกตัวมายัดอยู่ในก้อนเดียวใช่คือใครถ้าอยากหาเนี่ยไม่ได้นะครับก็ไปซื้อดีสเตทครับมาทดแทนได้นิดหน่อยเหมือนกันแต่ดีสเตทถ้าเริ่มแล้วนะผมบอกเลยว่าคุณเอาเรื่องอะไรอ่ะบานบานเลยอ่ะแมลงทอดผมปกติไม่กินลองซื้อเซเว่นมากินไป2ห่อ5นาทีอ้วกแตกครับเฮ้ยหรือมันมีส่วนอะไรวะเราทำให้บริษัทแมลงทอดเขาเจ๊งป่ะเนี่ยไม่คือบางทีแบบคนเราแพ้ไงคือมันไม่ได้เป็นอาหารที่เราคุ้นเคยไม่ได้เป็นอาหารที่มนุษย์คุ้นเคยอยู่แล้วไงเวลาเรากินร่างกายเราก็แบบมีอาการแพ้ได้อยู่แล้วแหละครับเหมือนผมว่าผมกินอะไรแปลกๆผมขี้แตกเลยนะนั่นแหละฮะทำไมอีวา01เป็นชีวะจักรกลแต่ทำไม RG อีวา01มีระบบกลไกข้างในก็นั่นแหละไม่รู้เลยครับอย่าคิดมากอย่าคิดมากซื้อมาเล่นน่ะดีแล้วแต่เข้าใจไหมว่าหลังๆอ่ะเขาพัฒนาอีวาให้มันกลายเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นอ่ะมันเป็นของเล่นแล้วมันสวยมันมีดีเทลแมลงมากินใบไม้ที่มียาฆ่าแมลงมาอีกทีนึงอันนี้เป็นเหตุผลได้พี่โจมีอะไรเนี่ยจะมาโชว์อีกไหมครับป้ายยาหน่อยเออมีเยอะเลยล่าสุดเมื่อวานก่อนไปร้านของเล่นที่เขาขาย24ชั่วโมงอ่ะครับไปได้สเปซก็อดซิลล่ามาแบบใหม่ไม่แกะครับที่เป็นโครงหุ่นเดินได้มีเสียงอ่ะนั่งประกอบอยู่เมื่อวานประกอบยากชิบหายเลยแล้วก็หลงรักมันไปแล้วตอนเนี้ยอยากได้ก็อดซิลล่าชุดยางเดินได้ใส่ฐานอ่ะครับอยากเก็บครบเลยก็มีแล้วตัวหนึ่งตัวนั้นขายไปแล้วโอเคตัวที่เดินอยู่ที่มันไม่มีกล่องไงแต่อันนี้ผมอยากได้แบบมีกล่องเพราะอาร์ตบ็อกซ์มันสวยและไอตัวสเปคก็ซิล่าก็สวยคือทรงมันจะแบบเชยๆอ่ะแต่พอเวลามันเดินอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยแล้วมือมันคลิกมันดีขึ้นแล้วเวลาตอนต่อสนุกมากผมจำได้ว่าแต่ก่อนผมต่ออ่ะครับยางมันจะติดเหนียวๆกับพลาสติกมันเอาไม่ออกอ่ะมันจะฝืดๆอ่ะด้วยความเป็นยางกับพลาสติกมันจะฝืดครับตอนนี้โตขึ้นรู้แล้วว่าอะไรที่มันฝืดเนี่ยควรใช้เจลหล่อลื่นครับผมก็เลยใช้วาสลีนอ่ะกับผู้การทาข้างในให้มันลื่นให้หมดเลยครับทีนี้ใส่แขนไปโบ๊ะขาโบ๊ะเดินได้สบายนั่นแหละดีครับนั่นแหละแทนบอกพีอาร์ตคายตอนนี้เงียบมากอย่างมากที่เป็นไปได้ก็คือ Final 7นะครับกับ Resident Evil คือมันมีช่วงพีคของเขาไปแล้วแล้วด้วยความที่พี่จีนน่ะแม่งก๊อปเยอะทำให้ยอดเขาตกนั่นแหละมันเลยเงียบแม้แต่บางตัวที่มันแบบว่าที่ออกมามันก็ราคามันไม่ได้ล่วงเลยนะก็ไม่ล่วงหรอกใช่ไหมอย่างไอซีรีส์ Star Wars ที่ผมไปตามหาก็หนักอยู่เหมือนกันนั่นไอซีอะไรไม่ใช่ไปแอดใครอ๋อไม่ใช่ไปแอดใครไม่แต่มันมีเพียร์ใครตัวเวเดอร์ด้วยนี่ใช่ไหมมีแต่มันไม่ใช่ทรงญี่ปุ่นนะทรงเหมือนมันแหละแอดใครแบบเวเดอร์เหมือนของพี่ไงตอนนั้นน่ะผมมี DC Variant ครบหมด Variant คืออะไรอ่ะ DC Variant มันเป็นซีรีส์ของ DC ไงที่จะอารมณ์เหมือนเพียร์ใครอ่ะมันคือแวร์ใครที่เป็น DC Variant ใช่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 คุณณัฐนนท์ส่งมาให้ทำสีผมจับรีเพนต์ใหม่หมดเลยเห็นญี่ปุ่นจะทำกันดั้ม1ต่อ1แบบขยับได้ที่โยโกฮาม่าแต่ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จตอนไหนล่ะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าจะทำขยับได้เยอะกว่าตัวที่เราไปดูที่ตึกอะไรนั่นอีกนะโอไดบะโอลิมปิกไปผมว่าเนาะน่าจะใช่มันต้องเป็นจังหวะนั้นแล้วแหละเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่แบบกูจะโชว์พลังของแบบการเทคโนโลยีของประเทศกูพวกมึงจงดูซะวันนี้เฟสล่าสุดเริ่มมีเจจูมอนทานมาบ้างแล้วใช่ครับเห็นละแต่ว่ามันก็ยังติดตัวแบบว่าตัวของฮันเตอร์เข้ามาด้วยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบตัวมอนสเตอร์อย่างเดียวเนี่ยก็จะได้มอนสเตอร์ที่ไซส์ใหญ่ไงก็ไม่หรอกเขาคงมาเทียบสเกลแหละว่าเอ้ยมอนสเตอร์ใหญ่นะครับมีฮันเตอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยโทริโกมีงานแบบสวยๆไหมครับโหผมไม่เคยเห็นงานโทริโกที่เป็นฟิกเกอร์เลยว่ะเห็นมันผ่านก็จะเป็นอยู่ในกล่องของบันเพสโตมั้งฟิกเกอร์ที่มันขยับผมไม่เคยเห็นเลยว่ะครับงาน Formation Art เห็นของจริงที่ตูนนี่มิวเซียมสวยมากน่าจะครบเลยมั้งที่นั่นตูนนี่มิวเซียมคืออะไรเหรอตูนนี่มิวเซียมอยู่ตรงไหนครับคุณแทนจะบอกว่าอยู่ตรงตึกนั่นนะไหนดูรูปเฉยๆสิ
นนทบุรีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเหรอดูรูปเฉยๆก็ได้ดูรูปตอนนี้เราใช้เน็ตแฟร์การไลน์นะครับเราจะเปิดไลน์ช้าๆหน่อยรูปใน Google อ่ะโอ้โหอุ้ยอะไรวะน่ะเยอะอยู่ป่ะเนี่ยสำหรับคนชอบพวกดิสนีย์อ่ะถ้าเขาทำงี้เขาก็ต้องมีนั่นแหละครับต้องมีฟอร์เมชั่นอาร์ตครบแล้วล่ะไอตัวแมงเหลืองนี่มันชื่ออะไรนะไอเนี่ยเหรอเอเลียนอ่ะมันคือสเปซเอเลียนนะสักอย่างมันพูดว่าอะไรนะคุณช่วยชีวิตเราไว้เราซาบซึ้งใจสุดๆนะภาษาอังกฤษอ่ะไม่รู้จำไม่ได้ตอนเด็กดูภาคไทยไงโอ้โหนี่ตัวบันไดเขาดินี่เราเปิดรูปให้คนดูอยู่ป่ะเนี่ยเปิดดูคนเดียวเปิดดูโอ้โหเอ้ยเยอะว่ะโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเขาขยันทำเหมือนกันนะคือโล่งๆแหละแต่แบบแฮงกำแพงอ่ะซ้ายขวาแต่แน่นอยู่ใช่โอ้อยู่ตรงไหนนนทบุรีพี่ว่าบ้านคนว่ะอันเนี้ยใช่ๆแล้วเขาชอบอ่ะเป็นคอลเลกเตอร์คนนึงเลยแหละใช้ได้ครับเฮ้ยดีครับดีครับกำลังจะมาบ้าดิจิมอนครับอ๋อเตรียมตังค์ไว้เยอะๆเลยครับปีนี้แน่นอนนะแมลงมันมีแพ้โปรตีนเหมือนแพ้อาหารทะเลต้องระวังครับใช่จะรับคนเพิ่มไหมครับไม่ครับทุกวันนี้อยู่กันก็กินกันเองก็จะลำบากแล้วครับใช่ครับมันเลยยังไม่มีบัตเจ็ตที่จะแบ่งจ้างใครกินนะครับผมพี่โจเก็บ AC มั้ยครับเก็บตอนนี้กลับมาเก็บอีกแล้วเขาบอกก็อดซิลล่าให้ดูทอยซีเล็กประมาณทอยซีเล็กคืออะไรอ่ะใช่มั้ยทอยซีเล็กคืออะไรครับทอยซีเล็กค่ายป่ะทอยซีเล็กเต็ดทอยซีเล็กเต็ดเหมือนไม่ค่ายก็เว็บอ่ะผมเคยเปิดอยู่นะร้านร้านนี้มีเยอะใช่มั้ยเฮ้ยผมจะเก็บรุ่นเก่าเดินได้รุ่นใหม่ไม่เอาFinal 7 Remake ครับอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี Resident Evil ออกมาด้วยไงผมก็นึกว่าเขาประกาศของเล่นแล้วใครมีบอกด้วยนะ Godzilla เดินได้เพราะว่าเห็นพี่บองก็เล็งของเล่น Resident Evil ไว้อยู่เหมือนกันพี่แอดใครไซคอปเดดพูลสวยใช่ตัวเดดพูลสวยมีไซคอปแล้วด้วยวะแต่ไซคอปผมไม่เคยเห็นมีเหรอวะไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยโคตรเท่พึ่งออกแง้มเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ๋อตัวนี้เคยเห็นแล้วอ๋อเหรอไม่เท่จังวะจำได้แล้วนี่จำได้ตอนที่มันเป็นท่านี้ไซคอปแต่ลืมไปแล้วโคตรเท่เลยว่ะมึงควรเป็นชุดอย่างนี้ในหนังนะไซคอปใช่จำได้ว่าเห็นวูล์ฟเวอรีนกับไซคอปตอนนั้นเท่สวยครับสวยขอบคุณครับขอบคุณครับพาวันเบจิต้าสวยไหมครับสวยแต่ไม่คุ้นอ๋อตัวที่ในงานวันเดอร์เฟสถามว่าสวยไหมก็ต้องก็สวยแหละแต่มันแค่ร่างกายมันเราไม่คุ้นหน้ามันเลยใช่ไหมครับผมมันเบ่งกล้ามใหญ่โตแบบนั้นน่ะออกมาได้ภาคเซลล์ภาคนั้นแหละแล้วมันแป๊บเดียวแล้วแม่งตายครับใช่เวลาถ้าเกิดว่ามันทำผอมๆมาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าตัวผอมหน่อยใช่ป่ะเหมือนร่างธรรมดาแหละปล่อยพลังนั้นก็ยังได้แต่ผมว่าเขาไม่รู้เขาคิดไงนะเขาใช้กล้ามใหญ่ขนาดนั้นนะมันมีร่างนั้นแหละแต่สำหรับผมว่าสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่แฟนอ่ะไม่คุ้นเลยครับใช่แต่ถ้าแฟนก็ยังผมไม่เคยเห็นภาพนั้นเลยนะมีเพราะว่าดราก้อนบอลเนี่ยผมไม่ได้อ่านตอนนั้นนะมันสอนไม่ได้ดูเบจิต้ามันสอนทั้งด้วยให้ทำร่างนั้นแล้วงูฮังก็ถามว่าพ่อครับพ่องูฮังถามพ่องูกุลเนี่ยก็ถามโกคูว่าทำไมเราไม่ทำร่างแบบนั้นโกคูบอกว่าโอ้ยร่างแบบนั้นเราก็ทำได้แต่ถ้าเราทำอ่ะมันจะช้ากล้ามเนื้อใหญ่โตแข็งแกร่งก็จริงแต่ถ้าต่อยไปไม่โดนก็ไร้ผลนี่โกคูบอกไว้อ่านไหนรอบอ่านไหนรอบเด็กๆไม่มีอะไรทำอ่านตูนครับผลมาเวฟเฟนหนึ่งป้ายคอนทอยจะเงียบไหมก
็มันไม่เงียบหรอกพัดทอยมันหาเรื่องออกอะไรเยอะแยะได้เยอะครับเกมก็มันก็ล่าสุดแม่งออกแบทแมนในเกมอ่ะเกมแบทแมนเพย์ซีอ่ะอาร์แคมไนท์มันออกชุดอะไรวะแบทบียอนโอ้โคตรสวยครับเหมือนอาร์แคมไนท์จะลดราคาอยู่นะครับใครยังไม่ได้ซื้อไปซื้อซะไปเอามาเล่นสนุกดีถ้าเริ่มเล่นเรซินคิดประกอบเองควรมีทุนประมาณไหนก็เอาทุนไปซื้ออุปกรณ์นะครับพวกอุปกรณ์ทำสีอุปกรณ์ทำสีอุปกรณ์ตัดพาร์ทอุปกรณ์เจาะขัดอะไรเงี้ยครับถ้ามีอยู่แล้วนะถ้ามีอยู่แล้วก็ไปหาประมูลเอาเยอะแยะเรซินคิดมันจะหนักเรื่องอุปกรณ์หน่อยครับถ้าเริ่มต้นแต่ว่าอุปกรณ์ใช้ได้ยาวใช่ลงทุนครั้งเดียวขายพญาได้11ชนิดไม่ใช่นะมนุษย์ต้ารับโฆษณาอีกแล้วเหรอช่วงนี้แบบว่างานเยอะงานก็เยอะนะเราทำไมรับงานนอกลองเล่น Marvel Super War ยังครับโหโคตรมันพี่โจนี่งอมแงมมากผมบอกเลยว่าโดนลากไปเล่นด้วยผมท้าชนได้ทุกคนนะพูดใส่เรื่อยใครมาเจอกับวิชั่นผมได้อยู่แต่บอกมีตัวนี้มิวเซียมอยู่นนทบุรีโอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผ่านไปแถวนั้นก็อาจจะลองแวะดูหน่อยครับอยากเก็บแนวเซนไตแนะนำแหล่งจำหน่ายนะครับในเพจครับเซิร์ชเลยขายหุ่นเซนไตหรือเซนไตหรือ DX เซนไตหุ่นขบวนการเงี้ยใน Facebook เยอะมากสนใจเอสจากวันพีซวาเซนสตูดิโออยู่เขาเป็นค่ายลิขสิทธิ์หรือเปล่าตอนเนี้ยวันพีซลิขสิทธิ์เนี่ยที่ผมเห็นมีซูเมะมีจำไม่ได้แต่มีแค่ 3-4 อันมีน้อยมากครับแล้วนานๆออกทีด้วยไม่ใช่ออกทีเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งมีหุ่นเหล็กแนวมาชินเกอร์ราคาพอจับต้องได้ไหมมีพลาสติกคิดไงทั้งมาชินเกอร์แกนเดเซอร์อะไรเงี้ยออกมาเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยฟันโกป๊อปจุดเด่นตรงไหนครับคุณถึงเก็บเยอะมันอาร์ตแล้วแมสแล้วก็คาแรคเตอร์เยอะราคาใช้ได้ราคาถูกด้วยคนชอบคือชอบเลยใช่ราคาใช้ได้นั่นแหละมันตอบโจทย์ตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวรีลันเรื่องยูทูบไหมครับเดี๋ยวรีลันครับผมโอมาจีโอ SSF คือร่างไหนเนี่ยนั่นน่ะสิแค่จีโอผมก็นึกหน้ายากแล้วอะอ๋อนาฬิกาอันนี้ผมจะยืนไว้อะไรให้การดีไซน์สักประมาณ10นาทีครับไปปิดมันไปเลยสรุปโดนตบยาพอมาไปสู้เจอกันได้นะเจอกันได้นะไทเทเนียมคอไลน์ดูครับน่าจะเป็นควันที่พี่ตามหาของซูเปอร์เซนไตเหรอครับคืออะไรวะคือเอฟเฟคของไทเทเนียมคอไลน์เหรออ๋อมีคนหาสูตรให้เราเจอแล้วเหรอเนี่ย Hello guys ให้ดูอุ้ยจะโดนเจอเดี๋ยวห้ามดูไม่ได้ One of the most จะเด้งเราออกทำไมอ่ะก็มันเป็นเฮ้ยใช่เลยใช่จริงด้วยใครบอกเราเนี่ยใครเนี่ยคุณกิตติโอ้ขอบคุณมากครับพี่กิตติคุณกิตติประดิษฐ์สุทธินะครับขอบคุณมากครับเห็นไหมมันเป็นสารเคมีจริงๆพี่เออว่ะแล้วมันไม่อันตรายเหรอก็ต้องไปอ่านว่าผลกระทบในการใช้ปริมาณมากน้อยมีอะไรบ้างโอ้ใช่เลยว่ะใช่เลยครับผมมันคือไทเทเนียมคอร์ไลน์มันระเบิดด้วยนะอ้างไว้อันนี้มันใส่อย่างอื่นเข้าไปแล้วพี่ให้เรีแอคชั่นมันเปลี่ยนใครอยากรู้มันคือควันเซนไตแบบไหนก็เซิร์ชในเว็บแดงนะครับผมทำไม่ได้เปิดให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเด้งขอบคุณมากครับพี่กิติไทเทเนียมคอร์ไลน์นะจำไว้ครับทีนี้เหลือไอ้นี่ละคาปาซิเตอร์ที่เรายังไม่ได้เทสระเบิดใช่ไหมจะเทสจริงๆหรอวะเทสกับพี่ไงทุกคนอยากดูเดี๋ยวนี้เขาใช้ CG กันแล้วนะเอาสมัยก่อนสิเดี๋ยวลองดูก่อนว่าอาจจะมีสักวันใดวันหนึ่งอาจจะทำให้ดูครับแต่เดี๋ยวขอคุณสุภกิจบอกว่าเอามาสู้กับเซลล์ล่าง2เทพแป๊บเดียวเจอเซต3ครบเซต3ตบเออใช่มันสู้กับเซลล์2เว้ยเซลล์2มันจะตายแล้วเวจิต้าบอกมึงนี่มันกระจอกจริงๆเลยมึงไปอัปเกรดตัวเองมาเดี๋ยวนี้แล้วกูจะสู้กับมึงเองแม่งก็ไปดูดหมายเลข18กับหมายเลข17ทีนี้แม่งเก่งเลยตบกีต้าตายกูมึงจะจบอยู่แล้วอ่ะเนี่ยไอ้สองตัวนี้ทั้งเบจิต้าทั้งโงกุลน่ะพอกันทั้งคู่เล่นคาคาโรโตะหรือยังครับยังไม่ได้เล่นเลยครับคืออะไรเหรอไอ้ดราก้อนบอลภาคใหม่มันเป็นภาคคาคาโรตอ๋อแครอทอ่ะนะแครอทอ่ะภาคแครอทอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นครับไอ้แนวไดโอลาม่าที่จะสอนเนี่ยนะรอก่อนนะ
คือถ้าอยากรู้เร็วดู YouTube ก่อนฝรั่งสอนเยอะแยะเลยเดี๋ยวคนไทยเนี่ยรอว่างก่อนครับนะทุกวันนี้ก็หลายจ็อบเหลือเกินจะบ้าตายอยู่แล้วครับแนะนำแอปบัตรมือสมัครเล่นหน่อยครับสปาแม็กไปยี่ห้อสปาแม็กไปถามนี่เพจนี้ BB แอปบัตรพี่เขาตอบคำถามได้โปรมากเสิร์ชใน Google ได้มีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง LINE โทรเข้าไปได้เลยครับสโคปด็อกคิดค่ายไหนดีผมเล่นบันไดอยู่นะผมว่าบันไดสเตเบิลสุดละอยากเก็บบันพีชค่ายไหนงามๆบ้างก็ POP ก็ได้ครับPOP เดี๋ยวไอ้ React Digital เดี๋ยวผมต้องไปดูข้างนอกนะครับดูในนี้ไม่ได้เดี๋ยวบินใช่React เราไม่ทำแล้วนะมันติดลิขสิทธิ์แล้วเพจแม่งเหลืองก็เลยไม่เอาตัดทิ้งไปเลยไม่รู้ช่องอื่นเขายังทำไมยังจะ React กันอยู่นะเอาวิวมั้งแต่มันมีแบบภาพของคนอื่นมาต่อให้มันจอเล็กมันก็แล้วมันนานด้วยนะมันโดนอยู่ดีช่องแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมีสัมภาษณ์ในช่องแคทเรดิโอครับฝากติดตามกันด้วยครับผมนะครับเวลาไหนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแชร์ไปแล้วหน้าพี่อ่ะเหรอขอวิตี้เล่นครับแต่ไม่ได้เล่นตัวโมบายนะเล่นตัว2019ใน Battle.net ครับผมครับมีตัวหนึ่ง Batman Head Kai Action Figure Joker สวยใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่ครับระเบิด CG ไม่คลาสสิกเห็นไหมคุณแทนก็ยืนยันให้คุณแทนมาลองเทสคาปาซิเตอร์กับผมไหมผมจะทำเทปเลยว่าคาปาซิเตอร์ไซส์นี้จากกระแสไฟเท่านี้ระเบิดออกมาสะเก็ดเป็นแบบนี้และข่าวก็จะออกว่าสะเทือนใจแอดมินเพจโจโจ้คาปาซิเตอร์ระเบิดคาอก อะไรอย่างนั้นแล้วก็เป็นรูปกูยืนยิ้มอยู่ไง เอาไหมคุณนนท์เอ้ยคุณแทนมาเป็นนายแบบให้ผมหน่อย ผมไม่เอา ผมกลัว นี่เข้ามาแล้วไอ้ตัวนี้เล่นดิจิไวกันครับเพิ่งไปกว้านซื้อดิจิไวมานะครับคุณนนท์โดนมา 20,000 แล้วมั้งน่ะค่าดิจิไวเบาๆเดี๋ยวคนอื่นรู้ราคาที่โด่งซื้อกันนะใช่แพงดิเฮ้ยวันบอกวันก่อนเห็นงานปั้นหัวในกี่กันเต้หรือยังเห็นแล้วครับผมแต่ว่าเปิดรูปให้ทุกคนดูเลยตอนนี้มอนฮันแคปคอมอ่ะเขาทำเนกิกันเต้เดี๋ยวนะผมเอารถไปเก็บก่อนนะผมจะหวดแม่งร่วงหลายทีแล้วเนี่ยเขาทำหัวนี้ออกมาครับนี่ดูของไคจูคอลเลกติเบิลก็ได้สวยน่ะอันนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ครบรอบ15ปีมอนเตอร์ฮันเตอร์ครับทำกับค่ายเนี่ยคูลพ็อปเอ้ยในฐานะที่กูไม่เคยเล่นนะครับเกมมอนเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยมันมีสัตว์ประหลาดขาประจำใช่ไหมมีขาประจำภาคได้เนี่ยมีขาประจำภาคมีตัวที่เราเล่นบ่อยตัวที่ภาคนี้เขาพยายามจะชูอะไรเงี้ยมีคือเราก็ไปตีมันซ้ำๆอย่างเงี้ยเหรอด้วยการที่เราต้องการชิ้นส่วนของมันอะมาทำชุดเกราะบางเกราะก็ใช้อันนี้5อันบางเกราะใช้อันนี้6อันต้องไปตี5ครั้งอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อย่างเช่นฟีวองตีมา3วันแล้วแล้วแต่มันจะดรอปใช่ไหมแล้วแต่ดวงด้วยแต่คือมันก็จะมีเงื่อนไขเช่นอาจสมมติชิ้นส่วนเนี้ยที่เป็นเขาดรอปจากหัวถ้าเราทำให้หัวเขาเรียกทำให้เขามันหักก่อนที่มันจะตายอะมันก็มีโอกาสที่จะได้ชิ้นส่วนเนี้ยเยอะขึ้น อะไรประมาณนั้นจูจูเต็มข้อเลย โอ้จูจูเต็มข้อไม่ถึงหรอก 20,000 น่ะใครจะไปซื้อของเล่น 20,000 ว้าเกินหรอกหัวเนกี่สวยมากแต่แพงจังใช่ครับผมเห็นเหมือนเปิด 300,000 เยนเลยป่ะอันเนี้ยบ้าๆน่ะใช่ 300,000 เยนเลยเหรอใช่วันนั้นที่ผมอ่านข่าวอ่ะนี่ค่ายอะไรเนี่ยครูพ็อปเป็นงานลิขสิทธิ์ทำกี่ชิ้นน่ะ8 1ต่อ6นะครับสานี่ไง 300,000 เยนหือหนัก33ปอนด์15กิโลครับแสนนึงเหรอใช่ก็แต่ครูพ็อปมันแพงอยู่แล้วไงแต่คุณดูสีที่เขาให้มาด้วยนะมันก็สวยเลยนะคุณด้วยความเป็นตัวต้นแบบอ่ะนะแต่ผมว่ามันแฉะได้กว่านี้ว่าในปากอ่ะใช่ไหนดูครูพ็อปที่มันมีอะไรบ้างวะครูพ็อปรักจำมาล่ะ
นั่นมันครูพักรักจำทูพักมันใช่ไหมเขาพูดว่าครูพักรักจำหรือครูทักแล้วรักจำครูพักครูพักครูพักคือครูเหนื่อยอย่างเงี้ยใช่ถ้ามันมีค่าตำราหรือเนื้อเยื่อบักใสๆจะพีใช่ครับจริงๆมันขาดอีกนิดหน่อยแหละครูพับดิจิตอลครูพับเอนเตอร์ครูพับวินเทจเอาดูตั้งแต่อันแรกเลยสิเรามาดูงานค่ายครูพับดีกว่าผมไม่เคยเห็นโปรไกรส์กีชายนิ่งฮอปเปอร์0 1ลายสีทองข้างหน้ามันลอกครับจะพ่นสีหรือซื้อใหม่ดีถ่ายรูปส่งมาในเพจโจก่อนโจคัสตอมเดี๋ยวไปโจให้คำปรึกษาใช่ๆเซตแมนมีของเล่นนะมีเป็นรีเวอร์เทคกดผิดmy page contact at my page อ๋อก็มีของประมาณนี้เฮ้ยดูหน่อย AVP Alien Vs Predatorคุณหน้ามันก็เหมือนอยู่นะอ๋อใช้โชว์จัดจำหน่ายงานลิขสิทธิ์ราคาก็ประมาณนึงแหละอันนี้ปืนใช่ไหมมันพับอยู่เนาะในเรื่องใช่ใช่ใช่หมุนขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ว่ะมันเป็นที่เก็บกระบอกอะไรไม่รู้ปืนมันเด็ดมาวางอีกทีนึงอ่ะเฮ้ยโคนันโคนันนี่แม่งเหมือนงานอาร์ตเลยนะเออผมด้วยว่าด้วยงานด้วยนะแล้วก็ตัวปรัชญาของไอ้เดวิดแม่งเองอะไรด้วยอ่ะที่แบบแม่งพยายามให้แบบทุกอย่างมันอาร์ตสรุปในเรื่องโคนันนี่ตัวเฮี้ยสุดคือเดวิดใช่ไหมเดวิดสิเดวิดคือทุกมันคือสร้างทุกอย่างแสดงว่าเอเลี่ยนเนี่ยจริงๆแล้วที่พัฒนามาได้อย่างนั้นคือมาจากเดวิดเหรออ่าใช่ที่มันบอกว่ามันพยายามทดสอบอะไรนะสปีชีส์ต่างๆที่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นมาเพื่ออยู่รอดอะไรเงี้ยเนโรมอร์ฟอะไรวะเนี่ยอ๋อพรีเดเตอร์เรียนลงมาซิเรียนลงมาซิว่ามันทำแต่พรีเดเตอร์เอเลี่ยนเลยนะเนี่ยครูพับเนี่ย มันไม่ทำอย่างอื่นเลยหรอวะไหนดูคลาสสิกสิเนี่ยคลาสสิกกระโถมมันเรามีอยู่2อันนึงเหรอครูพอวินเทจไม่ใช่คลาสสิกเซตแมนมีของไหมครับแนะนำหน่อยก็ไอ้นี่ไงรีเวอร์เทคไงเห็นมีอยู่ตัวเดียวนะที่โทมัสเปลี่ยนหน้าได้มี3หน้าล้อหมุนได้แต่ว่าต้องเป็นล็อกแรกได้ด้วยฟิลลี่เชนจ์อ๋อก็คือปรับเอาปรับองศาหน้าปรับองศาตาได้เปิดไฟได้นะครับมีรางให้นะฮะไม่คิดว่าโทมัสเนี่ยจะเป็นพ็อปหรือพิก้าได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแล้วล้อรถไฟเป็นอย่างนั้นเหรอวะน่ะอ๋อก็ล้อรถไฟมันเป็นล้อตันยาวๆอย่างนั้นเลยเหรอไหนล้อตันเนี่ยเหรออันนี้น่าจะเป็นส่วนที่แบบบังอะไรเข้าไปขัดในล้อของรถไฟจริงไม่ใช่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยของจริงอ่ะบางอันก็จะเป็นอันนี้ไว้บังอันนี้ผมว่าไม่แน่ใจว่ารถไฟเมื่อก่อนเขาอาจจะใช้นี้บังแทนมันต้องมีอะไรที่แบบเป็นกันชนนะพี่พูดง่ายๆจะเป็นกันชนให้เธออะไรวะก็ทั้งรักทั้งห่วงไม่ร้องละเดี๋ยวเขาหาว่าแกยังชอบดูโทริโกะหรือวันเพียสมากกว่ากันครับต้องบอกว่าพอกันแหละแต่ว่าโทริโกะมันจบไปแล้วไงเออโทริโกะนี่มันเคยพีคแบบเลยนะแล้วก็โบ๊ะแตกไปเลยนะใช่ความนิยมตกต่ำเลยนะระวังนะไอ้อะไรนะพี่น้องชิมิสึเหรอก่อนเลยปี๊ดแล้วก็โบ๊ะแตกเลยนะหัวเพเดเตอร์ถ้าผมมันหลุดส่งซ่อมพี่โจกี่หมื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าหลุดแบบไหนครับผมกี่ช่อเออมันส่งอะไรพังอ่ะส่งมาในเพจก่อนเดี๋ยวประเมินให้คร่าวๆครับผมใช่ผมไม่ได้คิดงานแพงนะผมบอกไว้ก่อนผมคิดงานคิดค่าซ่อมตามแผลคิดตามสิ่งที่ผมทำว่าผมทำอะไรไปบ้างเออบางคนบอกว่าไม่ส่งดีกว่าแพงอะไรเงี้ยมาดูก่อนเออไม่ได้คิดแพงขนาดนั้นถ้าคิดแพงป่านนี้ผมรวยไปแล้ว อ่ะดิจิตอลมีแค่1กิกันเต้ตัวเดียวโอเคโอเคอ่ะได้เวลาสมควรแล้วใช่ครับเราไลฟ์กันไปกี่นาทีแล้ววันนี้ไลฟ์ไปทั้งหมด1ชั่วโมง21นาทีแล้วนะโอเคโอเคหัวข้อวันนี้คือวินสเปกเตอร์นะไปเรื่อยเลยนะมาครูพับแล้วนะไปเรื่อยแล้วออแฟร์แท็กคอมบี้นิดนึงคอมบี้มีอะไรน่าสนใจ
เดี๋ยวแต่ของวีสัก10นาทีแล้วกันนะครับผมดูอันนี้ผมดูอันนี้เนี่ยคืออะไรไม่รู้ขอดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทาเคย่าชิกิอีกแล้วอีทาเคย่าทำแมลงอีกแล้วอย่าแย่งอยู่นะเออดูงี้แล้วนึกถึง Starship Trooper ทำเป็นฟิกเกอร์แล้วนะมีฟิกเกอร์แล้วเหรอใน1กล่องมีแมลง1ตัวกับทหาร2คนเห็นละเห็นละไอ้แมลงที่สมแมลงสามเหลี่ยมอ่ะใช่ๆๆเหมือนในหนังเด้เลยแต่เสียอย่างนึงคือตัวคนน่ะครับมันมาจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะภาคอะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่ภาคในหนังอ่ะเสียดายเสียดายอ๋อมันหนังจิบินี่ตัวเนี้ยเหรออืมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ดูเออแล้วเมื่อไหร่ที่เขา Netflix เขาซื้อมาจะลงทั้งหมดสักทีลงแล้วแต่ยังไม่หมดใช่ยังไม่หมดรอดูรอดูเรื่องอื่นอยู่จะได้แบบจะได้มีความรู้ด้านจีบีกับเขาบ้างเออนี่ดูนี่ดูนี่เนี่ยล่าสุดจีจี้ในวัยเด็กออกเป็นฟิกเกอร์นะครับผมครับเอามาขี่เมฆได้เลยจีจี้ในวัยเด็กน่ารักนะแล้วก็มีไอซ์สลักเกอร์เหมือนอุลตร้าแมนเซเว่นด้วยนะถอดปลาได้เลยครับนี่นี่คุณขวัญแอบมาบอกว่าสวัสดีครับลูกเพิ่งนอนอ๋อโอเคครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็จะคุณพ่อมือใหม่เหนื่อยๆหน่อยนะครับสู้ๆนะครับผมรถวินสเปกเตอร์ราคาแพงไหมครับมีหลายราคาตั้งแต่ถูกมากยันแพงมากเลยดูอยู่ที่สภาพตั้งแต่กล่องสติ๊กเกอร์สีพังน้อยพังมากมีการ์ดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลักพันยันหลักหมื่นครับผมหลักร้อยก็มีพี่โจรับงานคัสตอมอยู่ไหมรับอยู่ครับแต่คิวนานแต่คิวนานนะเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้แท็บค้างมาในเพจใช่ๆเพจโจคัสตอมนะคุณแท็บบอกอาทิตย์หน้าขอไลฟ์งานทอยแฟร์ที่นิวยอร์กเดี๋ยวต้องลองดูครับไม่รู้ว่าจะไปเอาซอสจากไหนมาให้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปนิวยอร์กสิเดี๋ยวลองดูให้ครับใช่ๆเปิดรีเวอร์เทคไตรกันแวนเดอะสแตมปีดให้หน่อยนะครับคืออะไรคืออะไรเหรอไตรกันอันใหม่เหรอครับอ๋อรีเวอร์เทคไทกันสมัยก่อนแล้วอ๋อเหรอเออเอามันชื่อไอ้นี่อ่ะไทกันแวสเดสแตมปีดขยับดีอยู่ยฟับปุ๊บฟับเลยโอ้ยทำแอคชั่นนี้ได้ก็ทำไม่ธรรมดาแล้วแต่ไทกันอ่ะมันจะมีอยู่ค่ายนึงที่เป็นแบบพลาสติกเอ้ยแบบเป็นอะไรทำฟิกเกอร์สวยๆเลยอ่ะค่ายอะไรไม่รู้ว่าลืมตัวเบลเลอร์เลยอ่ะไม่รู้กันแต่การผมเห็นผมเพิ่งรู้จักว่ามันมีตัวตนก็ต่อเมื่อไปเห็นตอนนั้นน่ะเห็นงานของฟิกุรามะอ๋อคือเรานึกว่ามันเป็นแบบอะไรไม่รู้ไงไม่รู้ว่าอ๋อมันมีการ์ตูนมีแบบแอนิเมชั่นลงอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อนี่กุนจิรัตแต่ไม่เคยเห็นโจได้มาแพงผมเน้นถูก ไม่เน้นแพงผมเน้นถูกพังกระสอบเอา เหลืองก็พ่นใหม่อะไรอย่างนี้เนี่ยงาน Art Effect Premium ครับผมกดเข้ามาผมอยากรู้ว่ามันคือ Art Effect เดียวกับครับที่ทำไม่นี่เปล่าโบคุโนฮีโร่น่าจะอันเดียวน่าจะอันเดียวกันแหละมั้งอันนี้สกาเลตวิชไม่น่าทำเสื้อแบบนี้เลยว่ะแม่งเหมือนเสื้อคนแก่ใช่ละใช่ละอันนี้น่าจะดึงมาจากคอมิกอ่ะขอดูหน่อยครับอ้าวใช่แล้วล่ะงั้นน่ะไหนดูโกสต์ไรเดอร์สิทำไมสวยอย่างนั้นน่ะอันนี้เป็นโกสต์ไรเดอร์แบบคอสมิกแล้วนะเฮ้ยเท่ว่ะตัวอะไรเนี่ยสเกล1ต่อ10นะครับตัวเล็กอ่ะไม่เอาแล้วเอ้ยเดี๋ยวดิดูก่อนราคาอยู่ตรงไหนไม่บอกอ๋อถ้าอย่างนี้มันประมาณ 1,000-2,000 ประมาณนี้แหละเนี่ยเมื่อกี้ที่ใครถามว่าเล่นมาร์เวลเริ่มจากอันไหนอันนี้อาร์ตเอฟเฟกต์ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่มันเล็กนะก็หนึ่งต่อสิบสำหรับชั้นเล็กไปสำหรับพี่ไงสำหรับคนอย่างแบบผมเงี้ยผมก็แบบไม่ได้อยากได้ไม่ต้องใหญ่มากไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันก็ถ้าดูดีเทลแล้วกันนะก็ดีอ่ะแล้วมันเก็บหลายตัวได้ไงแบบเนี้ยใช่ปะตอนนี้เปิดพีอยู่สวยนะครับโคโตบุคิยะซีโร่คืออะไรเหรองานประกอบประกอบอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยหรือว่าฐานเปลี่ยนให้ไม่เปิดไฟเหรอสวยเอ้ยตัวนี้คุ้มอยู่นะ
เนี่ยผมบอกเลยใครที่แบบว่าจะไปเล่นงานจีนหรืออะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเอาจริงๆอันนี้มันคือมินิสเตจูเลยนะใช่คล้ายๆคุณเล่นตัวของค่ายโอ้ลืมหมดเลยวะที่มันออกเยอะๆอ่ะของ Endgame อ่ะค่ายอะไรวะอ๋อ Iron Studio Iron Studio ใช่คล้ายกันอยากเห็นราคาพี่ว่า 2,000 น่ะประมาณนะคุ้มนะครับกว่านะไม่ใช่ 2,000 เฉยเอ้ยแต่มันสามารถได้อย่างนี้ก็คุ้มโคเลเดอร์ร่างนี้ใช้แฟงค์เดอะพันนิเชอร์ใช่คอสมิกโคเลเดอร์ต้องเป็นแฟงค์คัสเซิลครับตัวนี้เลยตอนนี้มีเปิดอ๋อนี่คุณขวานทำไปแล้วไปเล่นแล้วก็ล็อกของกราวิตี้ไหมสมัครไอดีไว้แล้วครับเดี๋ยวรอว่ากันอีกทีนึงพี่โจเคยดู Lord of Bystonville ไหมครับไหนเปิดรูปสิถ้าเปิดรูปมันน่าจะรู้อยู่บางอย่างจำชื่อเรื่องไม่ได้อ๋อผมเรียกหนังผมเรียกว่าไอ้แมงผมมันไม่เคยดูเลยเรื่องนี้แต่ผมมีตัวนี้เหรอเอ้ยขายไปแล้วงานสวยตัวนี้เป็น SIC Movie Relation อะไรสักอย่างสวยๆๆแต่โคตรหลวมเลยตัวนี้แต่อยากได้อีกทีนึงนะซื้อตอนนั้นได้มา400เองถูกมากเลยอะไรคนขวัญป้ายยาอะไรมาครับอ๋อซีโร่อ๋อซีโร่โอเคผมนึกว่าชื่ออะไรแล้วนึกว่าชื่อซีรีส์ไม่นึกว่าเป็นแบบนั่นน่ะสินึกไม่นึกว่าเป็นล็อกแมนตัวซีโร่อันนี้พลาสติกคิดใช่ไหมเฮ้ยสวยอยู่นะแต่ก่อนนี้ผมชอบซีโร่มากเลยนะแม่งเท่กี่โกงด้วยผมยาวมีดาบอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนเด็กอ่ะผมไม่รู้เลยนะเว้ยว่ามันมีดาบผมนึกว่ามันอ่ะเอาหัวมันมาฟันเอาผมมันอ่ะอ๋อปล่อยผมที่เป็นก้านนึกว่าเอาปล่อยผมมันนะที่มันก้านมาฟันเนี่ยเฮ้ยซีโร่ผมฟันได้เหรอวะโตขึ้นมาเอาแม่งไม่ใช่นี่ว่าเล็กแต่รวมแต่หลายตัวรวมกันมันก็ฟูลฟิลนะครับโจใช่ใช่จริงผมเป็นคนอยากเก็บของเล็กๆหลายๆตัวนะครับอ่ะขอดูนี่นี่นี่ไหนขอดูไอรอนแมนหน่อยได้ไหมดูซิเดี๋ยวก็โดนหลอกเราเป็นยังไงวะไหนดูซิขอดูไอรอนแมนหน่อยนะโอ้โหไงดีไซน์ธรรมดากึ่งจะเก่ากึ่งจะใหม่แปลกๆหนึ่งเหมือนกันนะแต่ท่าโฟสมันดีสีจริงมันได้อย่างนี้เลยเหรอวะมันสีงานคัสตอมชัดๆเลยเนี่ยไล่เฉดสนวนใช่เฮ้ยแต่อาร์เซเบ็กเขาชูโลงมากเลยเปิดไฟได้แน่เลยเนี่ยถ้าท้องมาทรงเนี้ยสว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 ยผมตามหาแอคชั่นฟิกเกอร์ของกันเกรฟใครเจอชี้เป้าหน่อยครับเปิดกันเกรฟซิคืออะไรปืนองุ่นไม่ใช่เขาเป็นเกมของ PlayStation 4เหรอครับไม่เล่นเลยฮะเอาค้างไปเลยอินเทอร์เน็ตฮัลโหลเออเอ้ยเหมือนจะมีของเล่นเซิร์ชกันเกฟทอยสิกันเกฟ Beyond the Grave เขาเป็นอะไรเป็นสับเปลือยเลยนะฮะทำไมทอยส์มีของเล่นมีของเล่นอ๋อ The Cowboy From Hell เหรอ Cowboy ที่มาจากนรกเหรอมีของเล่นมีของเล่นค่ายอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยมันดูเท่จังวะเท่เนาะดูแบกอะไรเยอะดีอ่ะ In Frame Toy ครับไปหาได้อ๋อชุดผ้าว่ะเฮ้ยพี่ว่าอันเนี้ยค่ายจีนเหรอแท้ไม่น่าทำโอเคผมไปเจอแมลงตัวม่วงอยู่ร้านโกดังของเล่นแต่ไม่รู้จักอ๋อไปจัดเลยถ้าของครบก็ถือว่าโอเคอยากรู้เรื่องมาชินก้าครับทำสักตอนหน่อยผมก็ไม่ได้รู้เรื่องผมก็ไม่ผมมันเก่ารุ่นพ่อแล้วนะมาชินก้านะรู้แต่ว่าเป็นหุ่นแบบว่าหุ่นใช้เหล็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคนขับก็มาอยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่ไอ้สเต็งก็สวยดีนะคอมิกจ๋าเลยนะคอมิกเลยอ่ะเออจริงๆให้วงพลังมาสักนิดก็จะดีมาก
ให้มาแต่เป็นรูปรีทัชมาให้มันออกลายผลิตมันมีแค่นี้เองเหรออืมมันต้องอ๋อมันพรีเมียมนี่ไงฟิกเกอร์เขาฟิกเกอร์สิอันนี้ก็โคโตธรรมดาแล้วอ๋อเอ๊แล้วโบคุโบคุเนี่ยก็ RFX เหมือนกันแต่ไม่ใช่พรีเมียร์ RFXJก็คือไปดู RFX นะครับแล้วก็ดูพรีเมียร์ให้ไปเป็น Marvel เนี่ยบานเลยเอ้ยดับเพลิงดับเพลิงคืออะไรอ่ะคือเป็นการ์ตูนดับเพลิงเว้ยนานแล้วอ่ะเหรอเคยอ่านสมัยเช่าร้านการ์ตูนร้านการ์ตูนนักดับเพลิงเหรอเรื่องมันเป็นไงวะเหมือนแบบว่ามันเป็นไอ้นี่ดับเพลิงพลังพิเศษเว้ยผมจำไม่ได้อ่ะแต่เหมือนแบบปีศาจไฟอะไรสักอย่างมาต้องใช้พลังปราบใครเคยอ่านเรื่องนี้ไหมครับเอาพระเอกตีนเปล่าด้วยเออพระเอกมันเป็นแบบชายหนุ่มนักดับเพลิงมันจะเป็นหน่วยเลยเว้ยเรื่องเดียวกันบอกว่าแต่ผมจำได้ว่ามันมีปีศาจไฟจริงๆนะล่ะเออเจ๋งว่ะอุ้ยเขาทำโปสเตอร์สวยนะสะเก็ดไฟบานเลยใช่ใช่หรือจออ้างแตกวะเนี่ยไม่ใช่ซื้อเอ้ยเนี่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 ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันดีไหมจำไม่ได้พี่มันค่อนข้างนานแล้วนะสมัยร้านเจ้าการ์ตูนนะพี่อืมครับผมมีปีศาจเป็นไฟครับใช่เนี่ยผมจำได้แค่นี้แหละว่าเหรอเพราะว่าผมจำได้ว่ามันมีไม่กี่เล่มเหมือนกันตอนนั้นไม่เคยดูหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่ดูทานนอตหรอทำไมมันจิ้มลิ้มอย่างนั้นวะโอ้ไม่เท่เลยทำไมมันต้องอย่างนั้นวะเนี่ยคุณไอ้นี่มันเป็นงานเหล็กนะนี่แมททีเรียลโคคาสไอออนโอ้ยงานหล่อมันหน้ามันยึกยักอย่างนั้นวะเฮ้แต่มันก็ดูแบบว่าเหมือนกับว่ามีแอคชั่นมีเรื่องมีราวอยู่นะก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ยังไงสิอ่ะนะเนาะถ้ายังไงสิโหเขามีจ๋าเลยเนี่ยโอ้หน้าเขามีให้เปลี่ยนเหรอหรือยังไงเอามันหน้าเดียวแต่หลายมุมนี่หว่าคนว่าโซลิสเตอร์ใช่ไหมโอเคตอนนี้ในไทยมี LC ของใครไหมครับจำไม่ได้มันนานเกินแล้วชอบคำนางเอกน่ารักอ่ะมีอนิเมะภาพสวยครับดับเพลิงโอเคประมาณนี้แล้วกันอันนี้อากิระนะครับซีรีส์นี้ที่เราเจอที่คลองถมอ่ะที่ในเทปคลองถมอันนั้นมันเป็นเวอร์ชั่น1 2มั้งแล้วมันจะมี3ที่เพิ่งเปิดพรีบายครับเออจองไว้ยังไม่ได้จองเดี๋ยวดวงไม่เอาเออผมไม่ได้เก็บไงแล้วเนี่ย4คือมันจะมีทั้งหมด4เซตตอนนี้เฮ้ยเวอร์ชั่น4สวยว่ะเวอร์ชั่น4ก็จะมีรถมีอะไรเงี้ยบ้องบ้องมาดูนี่เร็วกาจาปองอากิระเวอร์ชั่น4อย่างอลังกูว่ามึงเก็บตัวนี้อันเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยนี่เทสโอเออนะนี่ตอนสู้กันตอนท้ายเออตอนท้ายเรื่องพอแล้วมั้งเนี่ยแล้วอากิระนี่เป็นการ์ตูนที่เขาบอกว่ามาเหมือนแบบทำนายอนาคตมาก่อนนะทำไมอ่ะเพราะเหตุการณ์ตอนสู้เนี่ยมันมาปี2020คือญี่ปุ่นจะจัดโอลิมปิกเลยอันนี้เรื่องก็โอลิมปิกเหรอใช่ว่าใช่ใช่กลายเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับก็แซงกันว่ามาก่อนการนิดนึงในยุคนั้นก็เสร็จทำนายแม่นเออเจ๋งว่าเจ๋งว่าเจ๋งอ๋อในเรื่องคือ2020เหรอใช่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปัจจุบันเรายังไม่มีอะไรเหมือนในนี้เลยไม่มีเลยนี่กาชาเหรอกาชาใช่เป็นมินิคิวไซส์ประมาณโอ้ก็ไม่แพงเว้ยมีมีตัวนายพลมีพระเอกขับมอเตอร์ไซค์ของใครโยโดนะเนี่ยมินิคิวโอกาชาดีโหดแท้เนี่ยเห็นว่าเขาบอกมินิคิวอากิระตึ๊ดพาร์ท1ถึง4เนี่ยเออเนี่ยคือ1ออกไปแล้ว2อยู่ตรงนี้3อยู่ตรงนี้นี่4แล้วนะ4ประกาศออกแล้วนะจริงๆเก็บแค่พาร์ท4ก็พอแล้วมารีเพนสวยเลยเอ้ยต้องเอาให้ครบเอาให้ครบใช่ป่ะมีอะไรอีกไหมเจ็ดบาทมีทำฟิกเกอร์บ้างไหมครับเจ็ดบาทไม่เคยเห็นเลยเจ็ดบาทแล้วจบแล้วนี่นี่ครับอ่ะปลายาแขนแม่งเละเทะที่ไป
คนเราถ้าคิดเครียดมากมันจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดไฟแล้วพวกหน่วยดับเพลิงมีหน้าที่ปราบพวกนี้แต่พระเอกมีพลังของสัตว์ประหลาดไฟแต่ไม่เสียสติประมาณนั้นแหละที่จำได้จำได้ว่าเป็นหน่วยดับเพลิงมีปีศาจไฟพลังพิเศษเฮ้ยกูดสมายมอนทันนะครับผมอันนี้ใส่ชุดนากาคุก้าดอยมอนทันใช่ชุดนากาคุก้าใช้ลองซอสเจ็ดบาปเคยเห็นมาเฟกตัวเดียวของพระเอกเหรอเปิดให้ดูแนะนำสีน้ำที่ใช้ผู้กันทากันดั้มหน่อยวาเลโฮเลยติดต่อร้านหยิมหยางเลยครับพิมพ์ชื่อผิดด้วยเมโลดัสมาเฟกนะครับอ๋อมาเฟกเอาออฟสต็อกไปแล้วนะไปตามหากันเอาโอ้เฮ้ยให้หมูมาด้วยนะให้หมูมาให้หมูด้วยเหมือนอยู่ให้หมูมาแล้วก็ให้ดาบแต่งแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีของเล่นเลยเนาะนั่นสิอันนี้เมก็ดีเฮ้ยคุณขวัญบอกป้ายยาพี่บ้องอีวาอะไรวะเนี่ยทีซีโร่อ๋อของทีซีโร่อ๋อเห็นแล้วตัว01ว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วราคาไม่แพงเลย 4,000 กว่าบาทเองเออใช่ 4,000 ต้นๆเองเฮ้ยเสียบปลั๊กด้วย1ต่อ6ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ทำท่าวิ่งได้ด้วยแม่เจ้าดีครับอุ้ยจะทำตานี้ไม่มีทางเป็นจริงได้หน้าฟาดฟืนแล้วเนี่ยต้องมีฐานต้องมีขาดขาฐานค้ำสวยครับสวยสวยสวยอ่ะประมาณนี้1ชั่วโมงเท่าไหร่ละ38นาทีโอเคเอาอีกสักหน้าไงอ่ะอีกสักหน้าหนึ่งนะฮะเอ้ยเอ้ยดูอันนี้สิอะไรวะไม่รู้ขอดูหน่อย Don't work on video the live action movie Japan อ๋อนี่เขาเป็นข่าวของไอ้นี่แล้ว live action การ์ตูนเป็น live action การ์ตูนเรื่องนี้ทำเป็นหนังเออเฮ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ยล่าสุดครอบครัวตัวฮอมันทำหนังเออผมเห็นรูปแล้วผมอยากตอนนี้ผมลุ้นอะไรแล้วป่ะผมลุ้นจินกับแม่จินกับแม่แล้วก็สอสอผมขอสามอย่างเนี้ยผมอยากเห็นสอสอขี้แตกมากเลยเออจินกับแม่แล้วสอสอผมอยากรู้แค่นี้แหละคือคนอื่นผมไม่ติดใจแต่ผมติดใจสามตัวละครนะเอ้ยทำไมมันมีอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ของเล่นมาด้วยวะเราจะดูของเล่นอย่างเดียวเราจะโดนป้ายยาจากอย่างอื่นต่อไม่ได้แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่เราจะไม่เหลือเงินไปทำอะไรแล้วเอาด้วยก่อนดักเควสเอ้ยนี่โปเกมอนนี่นะเอ้ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อนมันไม่ใช่ภาษาจีนแปลให้หน่อยนี่นี่เป็นโปเกมอนนะครับค่ายอะไรวะบันไดสามเดือนจูนนะครับครับผมชูโดโปเกมอน3 5โมเดลตัวละ500เยนขยับได้ด้วยอย่างเท่ใช้ได้ใช้ได้สำหรับแฟนโปเกมอนนะครับก็เฮ้ยมีไฟฟ้าด้วยเหรอเจ๋งเว้ยถ้า500เยนแล้วมีอย่างเงี้ยโคตรคุ้มเลยแต่สำหรับคนชอบโปเกมอนนะครับสำหรับคนไม่เคยดูอย่างผมก็ยังรู้สึกว่ามันเจ๋งเลยนะได้ลิขสิทธิ์นะครับของ Nintendo ทั้งเกมฟรีคุณรัชตะบอกว่าอย่าเรียกป้ายยาอย่างนี้เรียกว่าลมแก่ลูคาริโอเท่มากเจ๋งๆครับไปหาซื้อกันได้สำหรับแฟนโปเกมอนไอจิโตขึ้นได้ทิ้งเราไหมผมจะรอไลฟ์ไอ้3รีเมคไหมจะได้ไม่ซื้อรอดูว่ะคุณขวัญซื้อมาเล่นก่อนดิแล้วก็แฟนไหมผมเล่นคุณขวัญซื้อมาเล่นใช่ไหมเล่นเสร็จอะเอามาให้เรายืมเฮ้ยพี่บ้องจะเล่นอยู่แล้วนี่ไอ้3เดี๋ยวลองดูก่อนครับ Resident Evil 3 Remake ภาค3นี่มันเจอใครวะจิลวาเลนไทน์กับไทยแลนด์ใช่ไหมไม่รู้ผมความรู้เรื่องอ๋อนี่ๆอันนี้ต้องพูดหน่อยละอันนี้สายผมเลยแคนดี้ทอยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเค้าเรียกว่าซุปเปอร์ลืมชิบหายละก็ลืมแป๊บนึงกดตามเสียงนะอ๋อซุปเปอร์มินิพลาเออเป็นซุปเปอร์มินิพลาเป็นรถไฟของเรื่องโกโก้ไฟฟ์คือของเล่นอะจริงๆมันก็ใหญ่แล้วนะครับจิเมซ์ไม่จริงไม่จริงเออหรอไม่จริงไม่จริงแค่หมายความว่าพอมันรวมเป็นรถไฟยาวๆอ๋อมันยาว90เออไม่ใช่ตัวหุ่นสูงผมก็ว่า
นี่ตัวหุ่นสูงจริงๆ27เซนก็ฟุตนึงอ่ะแหละยาวเปื่อยในเรื่องคือตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วคือผมมี DX ตัวนี้ครับ DX ก็ตัวใหญ่แล้วนะแต่มันขยับได้แค่แบบนิดหน่อยแต่ตัวเนี้ยเลื่อนไปเรื่อยๆครับมันจะขยับได้แบบว่ามหาศาลมากคุณขันบอกจบแล้วนี่ไม่ซีดไม่ใช่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ขันโทษจำไม่ได้นานแล้วอุ้ยไม่ได้สายเกมเล่นจริงจังล่าสุดก็ในเลเวล2อุลตร้าแมนนี่อะไรเอ็กพัททำอุลตร้าแมนเหรอเนี่ยไหนดูสิโอ้เหมือนเลยไรทิติกิกันติกซีรีส์อัลตร้าแมนซีไทป์สีเหล็ก 20,000 เยนสวยเฮ้ยแต่เขาทำถลอกมาให้ด้วยป่ะเนี่ยใช่ทำแบบคราบเขอะๆมาเฮ้ยจริงนะโอ้โหรอยยับมันช่างยับได้สวยงามมีรอยปริของซิปเห็นตูดป่ะตูดในเรื่องอ่ะมันจะรองหนาหนาไว้เว้ยเพราะว่าเวลาล้มหรือเวลาอะไรเงี้ยตูดมันจะขาดหน้าอกอีกเหมือนกันมันเป็นช่วงขยับใช่ไหมเขาจะทำหน้าอกอุลตร้าแมนให้หนาและใหญ่หน่อยไม่งั้นอ่ะมันจะขาดเหมือนกันเฮ้ยนี่คือเขาทำเหมือนชุดแบบเหมือนเลยแสดงเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือเนี่ยรูซิฟความยับของชุดยางแบบนี้จบเลยจบจบสวยๆหน่อยเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋ง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 โอ้โหนี่ผมมีวิดีโอสั่นวิดีโอรูปนี้เลยที่บ้านจำได้ซื้อวิดีโออุลตร้าแมนมาเนี่ยมันเขียนว่าศึกนินจาอวกาศมันเป็นนินจายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเช่ามาดูสรุปก็คือพี่ไม่ติดไมค์อีกแล้วนะสรุปก็คือไอ้นินจาอวกาศก็คือบาตันนั่นแหละอ๋อไปดูตอนบาตันสู้กับอุลตร้าแมนสนุกมากเออโปเกมอนอะไรอีกปีนี้โปเกมอนนี่เอาใหญ่นะครับเกมฟรีกนี่คือแบบตั้งแต่เปิดระบบโปเกมอนโฮมคือเมื่อก่อนเราเล่นโปเกมอนเช่นเล่นเกมบอยคันเลือกเกมบอยแอดวานซ์เล่นก็คือจบเป็นภาคๆใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมาในยุคหนึ่งมีโปเกมอนโกที่เป็นโปเกมอนมาอยู่ในโลกจริงละก็มีตัวละครหลายๆตัวจากหลายๆภาคมาซึ่งมาถึงภาคล่าสุดเนี่ยโปเกมอนซอร์ดชิลเนี่ยก็เป็นโปเกมอนเจนใหม่เป็นภูมิภาคใหม่แหละเขาเรียกว่าการาเลียนก็คือเป็นภูมิภาคใหม่ทีเนี้ยไอตัวเกมฟิกอ่ะเขาทำระบบหนึ่งขึ้นมาชื่อโปเกมอนโฮมระบบโปเกมอนโฮมเนี่ยมันจะเอาโปเกมอนจากตั้งแต่ภาคนู้นอ่ะเทรดต่อกันมาจนมาถึงภาคปัจจุบันได้เราก็จะเห็นโปเกมอนที่แบบเป็นเอนจินเมื่อก่อนที่ตัวไม่ได้สวยงามอะไรเงี้ยมาอยู่ในภาพเอนจินที่เป็นระบบใหม่เอามาสู้ได้เอามาเล่นกับคนทั้งโลกได้เอาตัวจากโปเกมอนโกมาได้เอาตัวจากโปเกมอนทีที่ในภาคของ TDS มาได้อะไรเงี้ยปัจจุบันโปเกมอนมีทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหเยอะถึง 2,000 มั้ยไม่ถึงหรอกโอ้ผมว่าเฉียดไม่เฉียดก็เกินอ่ะเหรออืมเพราะว่ารวมทุกร่างแล้วนะไม่ใช่เอาตัวเดียว3ร่างเลยคือแบบ1ตัวมี3ร่างก็นับเป็น3ตัวมันมีทั้งหมดกี่ตัววะไม่รู้อ่ะแต่คือผมไม่ได้เล่นหลายภาคคือผมเล่นแค่เรดบูเยลโล่ตอนนู้นแล้วก็ข้ามมาคือซอสชิลเลยโปเกมอนโกก็เล่นแป๊บเดียวแค่เอาแค่ซอสชิลอะพี่ในโปเกเด็กก็คือสารบัญโปเกมอนใช่ไหมมี400มีอันนั้นก็400แล้วมาแค่ภาคนี้ภาคเดียวก็400ละเคยเล่นภาคเดียวคือโปเกมอนที่มันสู้กันในโคโลเซียมอะของ Nintendo 64สมัยก่อนเก่าจัดเลยเหมือนซื้อชุดอุลตร้าแมนจากศัตรูมาไว้ที่บ้านใช่เหมือนจริงถ้าเอ็กพัททำแล้วขยับได้จะโคตรสุดเลยถ้าขยำแล้วขยับได้มันจะไม่ใช่ทรงนี้มันจะไม่ยับทรงนี้แล้วใช่ใช่ใช่คุณโจทันเรื่องหุ่นเอ็กไกเซอร์ไหมครับเอ็กไกเซอร์ทันมันเป็นหุ่นในเบรฟผมเพิ่งนั่งดูนี่เลยพวกแปลงร่างเลยคุณขวัญมีจะเอามาให้ใช่ไหมกูไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเลยเหลือๆที่บ้านนะมารับบริจาคนะเนี่ยประมาณภาคละ300กับตัวมีเกือบ10ภาคก็คูณเอาก็ 3,000 พูดถึง Resident Evil ขบวนนะครับเวอร์ชันหนังผู้กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีในเกมเป็นตัวเองผู้ยี่ผู้ยำลีออนแต่เรเบก้าก็ลีออนกลายเป็นกระจอกไปเลยจักรพรรดิหนังก็ประมาณนั้นนะครับมีประมาณ900ตัวฮะอันนี้พูดถึงอะไรโปเกมอนไม่รวมร่างใช่ไหมถ้านับร่างก็คูณเอาโห
พราะว่าอย่างโปเกเด็กของภาคซอสชิวก็400ผมนั่งเก็บครบทุกอันอะไอรถอย่างนี้เราเจอญี่ปุ่นโคตรเยอะเลยนะเนี่ยเขาทำกับสปองออกมาแล้วเข้ามาส่องอันนี้คืออะไรอะเขียวเหลืองกับแท็กซี่เหรอใช่เหรอวะไม่ใช่มั้งญี่ปุ่นแท็กซี่ไม่ได้เขียวเหลืองนี่ใช่ไม่แต่แท็กซี่ญี่ปุ่นมันต้องเป็นโตโยต้าคาวสิต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไกลๆอ๋อแล้วกระป๋องมีนะเหมือนลมแล้วกระป๋องเนี่ยเหรอมีนะเคยเห็นอยู่เจ๋งว่ะเออล่าสุดไอเชฟโรเลตมันขายอ่ะจากคาราล้านเหลือ 500,000 นี่น่าซื้ออยู่เหมือนกันนะครับใช่เฮ้ยเคอร์บี้แต่ถ้าชนขึ้นมาก็ซ่อมอ่ะช่างไทยเก่งอยู่แล้วพี่แค่ติดแค่เรื่องอะไรก็สั่งนอกเอาเฟสปีนี้ออกมาเยอะมากเทพเจ้าดาการดูเบสผมดูทุกเรื่องคุณขวัญจุดๆๆจุดๆไงให้ผมเพื่อนผมก็ทำรายงานเรื่องโปเกมอนหาข้อมูลบอกเลยโอ้พลาดบอกเลยพลาดรวมแล้วครับบางภาพมันรวมกันอ๋อโอเคประมาณ900ตัวใช่ไหมอ๋อไอ้นี่เคยเห็นไอ้งานสาวๆอย่างเงี้ยมันต้องซื้อทีละชิ้นใช่เนี่ยไงเนี่ยบอกเองตลอด1 2 3 4 5 6เนี่ยแต่เกมนี้โคตรมันเลยนะเคิร์บี้กินทุกอย่างสนุกสนุกนี่ใส่ตู้ซอยซอยตัวเปลี่ยนสีเฉยๆเปลี่ยนเลยเปลี่ยนหน้าเลยซอยอย่าดูเดี๋ยวยาวนะเมื่อกี้เราบอกเราจะดูหน้าเดียวเออว่ะลืมนะเพลินเพลินเพลินมันเพลินครับเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ซื้อไหมผมว่าเดี๋ยวพี่ได้ใช้ชัวร์อะไรอ่ะมอเตอร์ไฟฟ้า1ต่อ3ลิฟต์2นะโอ้ยเล็กแมวมันต้องมีไดโอรามางานเล็กรถพังบ้างล่ะผมว่าเอารถอื่นสิอ๋อมูมินถ้าวันไหนนะถ้าพี่โจแม่งถามถ้าพี่โจแม่งถามถึงมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์1ต่อ3หรือ2เฮ้ย Evolution Toy ตัวนี้เป็นฮีโร่สมัยก่อนเลยนะตอนที่เดินเรื่องอ่ะมันเป็นการ์ตูนเว้ยแต่พอแปลงร่างแล้วมันเป็นหนังคนอ๋อพี่เคยไอ้นี่เล่าให้ผมฟังแล้วเหมือนเราเคยคุยในไลฟ์ด้วยนี่แต่เรื่องนี้ไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูจริงจังอ่ะค่ายเนี้ยเหมือนอยากทำแค่หัวตัวก็ทำมางั้นๆเออจริงบอกเลยนะ Evolution Toy กูว่ากูอีเมลไปหาเขาดีกว่าวะบอกพี่ทำ Cybercop ทีเถอะผมตามหางานเก่าไม่ได้แล้วพี่ทำเป็นบ็อกเซตเลยกี่หมื่นก็ได้กูจะเอาตัวแม่งเรียบเกินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่ไงนี่คืออะไรอันนี้คือ Marvel Avengers ครับเป็นเกมที่จะลงใน PC PS4 Xboxอ๋อที่ตอนแรกมันมีปัญหาเรื่องคาแรคเตอร์ที่แบบหน้ามันอันนี้มันเป็นคอลเลกเตอร์เซตของตัวเกมของตัวเกมไม่ควรเอาฮักตัวนั้นมาขายเลยจริงเอาจริงนะเนี่ยแล้วไม่ให้คนด่าได้ไงเอาจริงจริงๆกัปตันก็พอแล้วฮักมึงให้เป็นเศษกางเกงยีนของแท้เลยก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยแต่งเป็นแบ็ควินโดว์ก็เป็นโลโก้ทองมาเป็นคอนมึงทำให้หลอดไอ้นี่มาก็ได้หลอดแกมมาเออแต่ดูเทรลเลอร์แล้วสนุกนะต้องรอดูว่ะดูเพย์เกมเพย์ก็ดูดีนะแต่ต้องรอเล่นเองแหละใช่ใช่มันลงเพย์สี่ใช่ไหมลงเพย์สี่ลงพีซีแล้วได้แวบลงมาเล่นด้วยนี่เพย์สเตชั่นสี่เอ็กซ์บ็อกซ์นะครับพีซีนะครับรอได้เดี๋ยวนี้เกมมันไม่ค่อยห่วงค่ายไม่ค่อยห่วงเครื่องเลยเนาะบางเกมก็ยังเป็นอยู่หรออย่างเช่นพวกเกมที่โซนี่ถือเขาก็จะถือแบบว่า Marvel Spider-Man อย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่ใน PS4 อยู่ไม่ลง Xbox Xbox ไม่แน่ใจแต่เป็นคอนโซลอ่ะคือเขาจะแบ่งเป็นคอนโซลก็คือ PS4 Xbox ใช่ไหมแล้วก็มี PC ก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ย PC คุ้มสุดเพราะว่าได้2ขาเลยบางเกมก็ไม่ลง PC ไงก็ต้องซื้อแม่ง2เครื่องอยู่ดีแหละอย่างเช่น Marvel Spider-Man เงี้ยก็ไม่ลง God of War ก็ไม่ลงเขาบอกว่าคุณภาคภูมิบอกกลัวกระแสเงียบเลยทำฮักให้ดูอ๋อกลัวไม่มีคนด่าถ้าอย่างแบบอย่างฝั่ง Nintendo เงี้ยก็ไม่ลง PC จะเล่นโปเกมอนก็เนี่ยอีกเครื่องนึงมีคนถามเล่นเซลดาก็อีกเครื่องเก็บไลฟ์เฟสนี่มีงบอย่างน้อยกี่บาทอย่างน้อยคือสัก 30,000 แล้วกันโอ้โห 30,000 30,000 น่าจะได้ไม่ครบทุกตัวด้วยเอาถูกๆเลยนะเฟสมันก็แพงอยู่นะผมไม่มีสักตัวผมถามลูกค้าแล้วผมรู้สึกว่ามันแพงมากเลยอ่ะครับเฮ้ยพี่อะไรอ่ะ 3,000 เยนคืออะไรวะอันนี้มันคือโจ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่โอ้ฟิกเกอร์ไรส์แตทอ๋อตัวพลาสติกคีทผมไม่เล่นน่ะ
คือแต่ก่อนน่ะซีรีส์เนี้ยมันออกเป็น1ต่อ6มาแล้วมันก็หดสเกลเหลือเป็น1ต่อ12ผมเลยไม่เล่นเลยขายทิ้งหมดเลยผมใฝ่ฝันว่าผมอยากเล่นมดแดงสเกล1ต่อ6พลาสติกคิดมานานแล้วนะแต่มันทำออกมาได้ไม่ครบอ่ะแล้วมันก็สุดท้ายมันก็ย่อสเกลเหลือแค่นี้ผมเสียใจมากโคตรโกรธเลยไม่เล่นแม่งเลยขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยโคจิมะโปรดักชั่นจบมีทุกที่ได้ข่าวให้ทำภาคแบบเกม Walking Dead ออกมาด้วยเออพูดถึงโคจิมะโปรดักชั่นเดี๋ยวรอ Death Standing ลง PC เออวันก่อนเพิ่งได้อีเมลจากโคจิมะมาว่ามาปรึกษาพูดไปเรื่อยว่าจะทำเกมแบบไหนดีพี่เป็นคนไม่เล่นเกมด้วยซ้ำเขาจะมาปรึกษาพี่ทำไมเขามาถามพี่ไงจะทำยังไงให้คนไม่เล่นเกมรู้สึกอยากเล่นเกมพี่ก็บอกว่าแจกเขาสิแจกไม่ได้เจ๊งดิวะอู้อะไรวะเนี่ยอะไรกันดั้มอะไรเนี่ยทำไมมันอลังการจังวะเวอร์คาด้วยเออเท่ชิบหายบ้องบ้องบ้องเรียนเชิญหน่อยสินี่มันกันดั้มอะไรครับเนี่ยเวอร์คาผมอยากเล่นขอข้อมูลหน่อยดิกรอบแม่งดิยังไม่หมดนะมันถ่ายให้แค่ไม่กี่ใบอ๋อนี่ภาคใช่เซต้ามั้ยเซต้าแต่เป็นดับเบิ้ลแซดภาคเซต้ามันแบ่งเป็น2ภาคคือจักรวาล UC เออแล้วคือตัวนี้คือดับเบิ้ลแซดเวอร์คาหือสวยนะเนี่ยสว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 ยหือมันเวอร์คามันมีตัวธรรมดาด้วยเหรอที่ไม่เวอร์คามีตัวธรรมดาตัวธรรมดาต่างกันยังไงวะตัวธรรมดาก็จะไม่มีปืนใหญ่แต่มีแค่ปืนคู่ปืนคู่อย่างนี้เองเอ้าต้องเวอร์คาดิถ้างั้นต้องเวอร์คาดิแต่สีมันจะเป็นสีเหมือนสีพระเอกอ่ะแดงน้ำเงินเหลืองอะไรถ้าในกระดาษเป็นเทนแอสเซลก่อนใครเคยเล่นมันจะมีอยู่มีใส่กระดาษได้มีอยู่อ้าวนี่ถอดกรอบมาตัวแห้งนี้เลยใช่เนี่ยเซต้ามันจะประมาณนี้แหละพี่อ๋อแต่เวอร์คาก็เหมือนหนักอาวุธอะก็เหมือนพวกไอ้78วิงเซลโล่เอ้ยก็น่าเล่นนะนี่น่าจะประมาณ 2,000 ได้มั้งเนี่ย 2,000 นิดๆหมดเนี่ยเออ 11,000 เยนผมว่า3อ่ะเออนี่คือบอกแม่น 11,000 เยนก็รอไปสอยญี่ปุ่นแกะกล่องทิ้งพับกล่องมานี่เมก้าเนี่ยไม่ต้องไปญี่ปุ่นหรอกมึงตั้งตึกเมก้าอันนี้ดูอะไรวันเดอร์เฟสเหรอวันไม่ใช่วันเดอร์เฟสดูไปเรื่อยแล้วแท็กฮ็อบบี้มันจะเป็นเว็บที่รวมของเล่นรายเดือนนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยแมงอะไรเนี่ยเควียนเหรียญอะไรวะตัวอะไรวะไม่รู้จักอ่ะสมัยหน้าตรงนี้แล้วนึกถึงไกเวอร์นะเออเออแต่มันตัวอะไรเนี่ยพอเปิดมาแล้วมันมีแสงมีลูกตาด้วยนะตัวอะไรวะตาล็อกแรกได้ด้วยเออตาล็อกแรกได้ด้วยขายืดได้อ๋อยืดหนึ่งจังหวะหนึ่งเอาไว้ทำท่าเฮ้ยการ์ตูนใหม่หรือเปล่าเราไม่ได้ตามเลยเนี่ยนี่ก็เท่ดีไซน์ประหลาดซื้อมาแล้วเซต้าใหญ่อยู่27 27บาทไทยกันดั้มบ้านเรามาแล้วครับไม่เกิน 4,000 หน่าคุ้มกว่าเห็นไหมไม่ต้องไปญี่ปุ่นหรอกถ้าเล่นแล้วเซต้าเชียร์ภาควิงดีกว่าพี่โจเห็นแล้วครับ HDF 01 รถไทยยังครับเหมือนต้นไลฟ์มีคนบอกว่า890ป่ะแต่มันหมดไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ผมอยากได้นี่ PG Zeta รอถูกๆค่อยสอยอะไรวะเนี่ยมนุษย์หมาปู Space Invader Monster Space Invader เกมเหรอมาจากชื่อเกมนี่เปล่าเกมยิงบุกโลกเปล่ายานยิงป่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่เหมือนเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยว่ะแต่มันวูบวาบอยู่เหมือนกันนะดีเทลขนมันอ่ะเฮ้ยเขาต่อประหลาดมากข้างหลังเอาไว้นั่นว่ากลัวเสียดสีวะเนาะใช่กลัวเสียดสีเอ้ยมีไฟด้วยเนาะโอเคโอเคเอ้ยงั้นไปทำหน้าเบื่อๆงั้นนะก็หน้ามันเบื่อทั้งเรื่องเออในเรื่องมันก็หน้าเอื่อมๆเหมือนกันนะมันไม่เห็นมันยิ้มเลยแม้แต่ลูกเมียกลับมาเออมันเครียดไงรถไฟแต่งล่างสิรถไฟคิมิสึแมวแมวนอนบนทุกอย่างเลยมีใครทำกระจะปองแมวตายไหมไม่มีอูแบนแบนมากโมชิมาโมเดลรถอะไรวะเนี่ยอาซึระดะไงอะไรเออเคยมาฉายข้าวก้าตอนเช้าอยู่นี่ฮะซึระดะรถใช่ๆกับทะเลาะ AI ทะเลาะกับ AI
อ๋อนี่เคยดูแล้วประมาณนี้วนกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมละโอเคเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยนกปากเป็ดวะมันไม่มีจริงใช่ไหมหรือนกกินกล้วยไม่รู้มันน่าจะมีจริงแหละพี่ไม่ใช่นกกินกล้วยหรอกมันเหมือนกล้วยพวกสัตว์ปากแข็งอะหรือเอากล้วยไปครอบปากนกใช่หมุนคอ180องศาได้ด้วยนะเขาบอกเบิร์ดชื่อไงจะบอกเบิร์ดให้ขอดูนกกุ๊กกูหน่อยดิต้องย้อนไปทางไหนเอาทางนี้นกพิราบไม่ใช่แล้วมันกระดุกกระดุกกระดุกป่ะพี่เรียกนกกุ๊กกูอ๋อเฮ้ยนี่ไงหัวดึกดักเจ๋งนะเว้ยมีเพลงด้วยนะนี่มันนกอะไรเพลงอะไรมันยังไงเนี่ยกุ๊กกูกุ๊กกูเนี่ยเสียงอะเหรอใช่ป่ะมันจริงๆอาจจะแกะแกะเคยแกะแกะแกะชัวร์ไปเถอะฮาเซนไปมีจริงครับนกกระสาปากฟั่วไงเห็นไหมโอ้โหลูกเพจเราคุณภาพทุกคนผมบอกแล้วคุณภาพดีคุณภาพดีนี่คุณนัทนนท์บอกแล้ว Space Invader เป็นเกมยานยิงถูกแล้วเป็นมอนสเตอร์ที่แปะอยู่บนเครื่องอาร์เคดอ๋อเหรอผมไม่เคยเห็นหน้าตาแผ่นบิดของมันเซิร์ชสิ Space Invader Arcade ไม่คือเราเคยเล่นอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตู้อาร์เคดเราไม่เคยเล่นไงมันเป็น8บิตไม่เหรออ๋อผมนึกว่าแบบไอตัวมอนสเตอร์มันต้องเป็นแบบเฮ้ยฮะผมรู้จักแต่แฟมิคอมอ่ะครับเนี่ยเนี่ยหน้าตาของมอนสเตอร์ของผมคือตัวเนี้ยอ๋อคือตัวมันคือไอตัวเขียวเนี่ยเออใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือตัวนี้มันคือตัวในโปสเตอร์อ่ะอ๋อแต่ในตู้อาร์เคดใช่โอ้โหชิบหายโอ้มันก็กล้าทำเนาะเชี่ยเคช็อกเลยอืมแต่สมัยก่อนตัวนี้ก็มันอยู่นะจะบอกว่าไอ้ตัวเขียวนี่คือไอ้ตัวที่มันกระโดดยิงเมื่อกี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละเรื่องกันใช่ไหมนี่มันปกปกปกเฉยโอ้โหเนี่ยอาร์ตมันสวยนะไม่เคยเห็นเลยอ่ะให้คนเล่นจินตนาการว่าเรากำลังสู้กับไอ้หมีตัวนี้อยู่เหรอโอช็อกไปเลยอ่ะไตโต้นายทำเราเหวืออ่ะประมาณนี้ครับโอเคโอ้ยสองชั่วโมงเป๊ะโอ้เราแม่นมากเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามด้วยสัมภาษณ์ในเพจ Cat Radio ครับผมนะครับขอบคุณมากๆวันนี้เรามาอัปเดตของเล่นด้วยพูดคุยของเล่นรีวิววินสเปกเตอร์ด้วยเดี๋ยวผมต้องเอากลับไปเซตที่เดิมอีกแม่งวุ่นวายมากแต่ไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมได้ดูกันแบบละเอียดละเอียดนะเราคอของเล่นเหมือนกันปรึกษาหารือกันได้ไปแล้วครับขอบคุณมากฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับเย่โอ้เจ็บแขน